สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับพบกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube ที่มีชื่อว่า Bangkok Bank SME นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพของเรานั้นก็เป็นรายการที่นำเสนอทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ตอนนี้กำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาช่องทางในการสานต่อธุรกิจเดิมก็จะสามารถนำทั้งข้อมูลสาระแล้วก็ความรู้ต่างๆในรายการของเรานั้นไปประกอบการดำเนินธุรกิจปรับกลยุทธ์ของท่านได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในเรื่อง SME จะสามารถนำนวัตกรรมสตาร์ทอัพมาใช้ประโยชน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ธุรกิจ SME นั้นสามารถนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินการลงทุนรวมไปถึงเรื่องของบัญชีภาษีและระบบ ERP ก่อนที่จะไปพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษเนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ก่อนครับสำหรับธุรกิจที่ดีต้องบริหารจัดการให้กระแสเงินสดในแต่ละช่วงเวลามีการไหลเข้ามากกว่าไหลออกการวางแผนกระแสเงินสดจะเป็นข้อมูลว่าเงินเข้ากับเงินออกมาจากเรื่องอะไรจำนวนเท่าไหร่และเงินเข้าออกตอนไหนตัวอย่างกิจกรรมที่จะมีเงินไหลเข้าเช่นลูกค้าจ่ายเงินค่าสินค้าการได้รับเงินเพิ่มทุนการได้รับสินเชื่อจากธนาคารส่วนตัวอย่างของเงินไหลออกเช่นการจ่ายค่าสินค้าวัตถุดิบจ่ายดอกเบี้ยเสียภาษีซื้อที่ดินจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงานเป็นต้นทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการและวางแผนด้านการเงินบัญชีและภาษีที่ดินครับปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้อุตสาหกรรมการเงินเปลี่ยนโฉมไปอย่างมากสตาร์ทอัพในกลุ่มการเงินบัญชีและภาษีมุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานสำหรับธุรกิจ SME การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพมาช่วยในการดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดทางธุรกิจจะช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีและภาษีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจด้านการเงินการใช้นวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยควบคุมการรับและจ่ายเงินสดกระแสเงินสดเพื่อเป็นการบันทึกบัญชีรายวันและรายจ่ายทางการเงินทั้งส่วนตัวและส่วนกิจการโดยสามารถใส่ข้อมูลรายวันหรือทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงินทั้งรับและจ่ายเช่นจำนวนเงินวันที่ประเภทบัญชีรับจ่ายประเภทเงินเช่นเงินสดการโอนบัตรเครดิตรวมไปถึงการแสดงรายงานสรุปเงินคงเหลือและยอดการใช้งานทั้งในแบบรายวันรายเดือนรายไตรมาสจนกระทั่งถึงรายปีเพื่อผู้ประกอบการได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้านบัญชีการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ทำให้คุณสามารถทำงานที่ไหนก็ได้และสามารถแบ่งงานการทำได้ช่วยในเรื่องการเก็บเอกสารไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ของเอกสารต่างๆและยังช่วยให้การออกเอกสารมีความสะดวกรวดเร็วจนกลายเป็นเรื่องง่ายรวมทั้งสามารถสรุปภาพรวมของธุรกิจให้เห็นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วจึงช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้านภาษีปัจจุบันสตาร์ทอัพได้คิดค้นนวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SME ในด้านการบันทึกภาษีการคำนวณภาษีเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องปวดหัวในเรื่องของภาษีลดความผิดพลาดในการบันทึกภาษีให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงินภาษีจากมาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจ SME ได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งในภาคการค้าการผลิตและบริการคงต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงทักษะในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจให้ทันสมัยโดยเฉพาะในระบบการเงินบัญชีและภาษี
ให้มีความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ลดความล่าช้าความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการบริหารจัดการได้มากขึ้นรวมถึงยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของคุณและช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพบกับประเด็น SME นำนวัตกรรมด้านการเงินการลงทุนของสตาร์ทอัพมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จกับแขกรับเชิญของเราครับคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับในช่วงนี้เราจะมาศึกษาวิธีคิดนะครับว่าสตาร์ทอัพเขาคิดอย่างไรแล้วจะสามารถนำมาต่อยอดให้กับ SME ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ผมอยู่กับทางด้านของคุณภาววิทย์กลิ่นประทุมผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงและวิทยากร Stock Tomorrow ครับสวัสดีครับพี่แพทย์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่เกี่ยวกับทางรายการนะฮะยินดีครับพี่แพทย์ครับในช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าการระดมทุนของสตาร์ทอัพมาแรงมากๆโดยเฉพาะประมาณ 3-5 ปีก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้เป็นยังไงฮะเบาๆลงหรือไม่ฮะมันมีวิวัฒนาการครับนะการระดมทุนตอนแรกสตาร์ทอัพเนี่ยหาเงินง่ายมากถูกไหมครับแต่พอได้เงินมาเนี่ยปัญหามันคือมันไปต่อไม่ได้อ๋อไปต่อไม่ได้โอ้ขนาดมีตังเงินถุงเงินถังยังไปต่อไม่ได้เหรอผมไปต่อยากเขาติดอะไรฮะคืออย่างในประเทศไทยเนี่ยการ disrupt เนี่ยพูดถึงว่า disrupt ธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือในต่างประเทศเนี่ยเราบริษัทถูก disrupt ปั๊บเนี่ย มันกระจายออกได้ทั่วโลกตลาดมันใหญ่ใช่แต่ของบ้านเราพอ disrupt ปั๊บเนี่ยตลาดมันอยู่แค่นี้70ล้านคนใช่แถมคนเล่นอินเทอร์เน็ตก็โอเคมันเริ่มเยอะขึ้นแหละแต่จำนวนประชากรเมื่อเทียบกับต่างประเทศมันอาจจะน้อยมันเหมือนอย่างงี้มันเหมือนเราถ้าเหมือนกองโจรที่เก่งถูกไหมเราวิ่งเข้าไปตีเมืองตีเมืองเข้าไปปั๊บถ้าในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปปั๊บตีเมืองบอกโอ้โหเมืองข้างในนี่ใหญ่มหาศาลมีทรัพยากรมหาศาลแต่ของไทยพอสนามวิ่งชนเข้าไปเจอปั๊บอ้าวในเมืองไม่มีทองคำอยู่เลยอุตส่าห์ตีเข้าไปอุตส่าห์ทุ่มทรัพยากรในการบุกเข้าไปใช่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าสตาร์ทอัพเริ่มมาเข้าใจมากขึ้นในอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยที่บอกติ้ง global act local เนี่ยจริงสำคัญมากเพราะอย่างในประเทศไทยเราเองบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงนะแต่สตาร์ทอัพเริ่มชิฟต์นะผมเห็นสตาร์ทอัพของโลกที่เรื่องของการเงินเนี่ยชิฟต์มาเรื่องของการทำ ICO มากขึ้นใช่ไหมครับฮิตอยู่พักหนึ่งเลยฮิตอยู่พักหนึ่งตอนนี้เลิกฮิตแล้วเหมือนกันเพราะไอ้ตัวคริปโตมันลงราคามันลงถูกไหมครับคือผมว่าเขาหาไอ้นวัตกรรมอะไรมาคิดได้เรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเวลาสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าใจการแข่งขันอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆนะครับซึ่งผมเห็นเนี่ยคนที่สตาร์ทอัพแล้วได้เปรียบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่อินดัสทรีนั้นอยู่แล้วอ๋อต้องมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วใช่เพราะอะไรเพราะสมมติว่าเราทำอยู่ในอินดัสทรีนั้นเราเห็นปัญหาเนี่ยและเห็นโอกาสเนี่ยจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันคือจุดเริ่มของธุรกิจถูกต้องครับผมเห็นสตาร์ทอัพหลายคนคือผมคุยกันเยอะมากเลยบางคนคือบางทีอาจจะหลงทางเพราะว่าเข้ามาแล้วนึกว่าตรงนั้นทำเงินจริงมันไม่มีเงินคือโจทย์เริ่มต้นเนี่ยถ้าวิธีคิดมันต่างเนี่ยอันนี้ผลลัพธ์มันก็จะต่างนะถูกไหมฮะถ้าสมมติตั้งโจทย์เป็นตัวเงินมันก็จะไปอีกเวนึงแต่ถ้าสมมติว่าตั้งโจทย์จากการที่เรามองเห็นปัญหาแล้วเราอยากแก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวเงินเดี๋ยวมันตามมาเองแหละถูกไหมฮะวิธีคิดมันจะต่างกันแล้วใช่ซึ่งวิธีคิดของการเห็นปัญหาตรงนั้นสำคัญกว่าครับเพราะเงินจริงๆถามว่ายุคนี้มันยุคที่เงินไม่จำกัดสังเกตไหมคือเรามายุคที่ถามว่าทำไมสตาร์ทอัพหาเงินได้ง่ายกว่า SME ในสมัยก่อนเพราะว่าสตาร์ทอัพมาในไอเดียของการที่พูดง่ายว่าเฮ้ยวันนี้ผมสามารถโตได้ไม่จำกัดโตได้ไม่จำกัดเอาเรื่องgrowthมาคุยถูกไหมแต่จริงเราต้องเข้าใจว่าไอ้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเพราะธุรกิจเนี่ยอยู่ที่การแก้ปัญหาใช่ถูกไหมว่าปัญหาที่เราเข้าไป tackle ตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราตอบได้ชัดเนี่ยผมว่าจบแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าเฮ้ยบางทีได้เงินมาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะกลายเป็นว่าเบิร์นเงินไปเรื่อยๆเบิร์นไปเรื่อยๆแล้วก็งงๆว่าตกลงสุดท้ายแล้วทำสินค้าไปเนี่ยวันนี้แจกฟรีใช่ไหมได้เงินบนนักทุนมาเบิร์นแจกฟรีแต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายแล้ว
อ้าวตกลงไม่มีใครยอมจ่ายเหรอเพราะยากนะผมเคยเห็นหลายคนที่ทำมาคือธุรกิจที่เราให้ฟรีมาตลอดอะเช่นแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะฟรีมาตลอดใช้ฟรีอันนี้คนใช้เยอะเอาคนใช้เยอะพอเริ่มเก็บตังค์พอเก็บตังค์ศูนย์เลยหายไปหมดเลยคนจ่ายตังค์กับคนไม่จ่ายตังค์เนี่ยครับผมว่าคนละคนโอ้นี่คีย์เวิร์ดที่สำคัญจริงคนละคนเลยคนละตลาดเลยเช่นยกตัวอย่างคุณทำอะไรขึ้นมาแล้วแจกฟรีเนี่ยคุณได้ลูกค้าแบบเต็มไปหมดเลยนะแต่ทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายเงินในวันที่คุณเก็บตังค์นะผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้น แต่วันจริงๆมันขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ด้วยนะคือถ้าสมมติว่าฟีเจอร์ที่สมมติเขาอยากให้เราจ่ายตังค์แต่มันมีคุณค่ามากพออันนี้ผมยอมจ่ายผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่นี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าจริงๆเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยใช่ไหมฮะซึ่งตรงจุดนี้ SME ก็สามารถเรียนรู้ได้ใช่ใช่ใช่ครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้มองคือว่าอย่างผมอยากดูอย่างสตาร์ทอัพนะเวลาเขามองเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกเขามองเรื่องโกรธซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ SME ก็มาปรับใช้ได้นะครับคือถ้าเทียบระหว่างสตาร์ทอัพกับ SME เนี่ยผมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมองเรื่องโกรธมากกว่าครับแต่ปัญหาคือจริงๆแล้วสิ่งที่สตาร์ทอัพลืมมองเนี่ยผมว่ามันคือเรื่องของว่าตกลงลูกค้าจริงๆคือใครเพราะสตาร์ทอัพส่วนใหญ่พอได้เงินง่ายถูกไหมเราให้ใช้ฟรีที่บอกอ่ะพอใช้ฟรีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปเซิร์ฟลูกค้าที่อาจจะไม่ใช่ไงครับการที่สมมติว่าเราจะทำสินค้าขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยผมว่าสำคัญมากนะเวลาผมจะดูว่าสตาร์ทอัพเนี้ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยผมถามว่าวันนี้มีคนยอมจ่ายเงินซื้อโปรดักต์คุณเนี่ยกี่คนยอมจ่ายจริงนะเพราะตัวที่ success มากๆคือตัวที่ลูกค้าจ่ายเงินในวันแรก day one แล้วค่อยขยายครับเพราะเหมือนเราเซิร์ฟเข้าไปเช่นยกตัวอย่างร้านสตาร์บัคมาถึงบอกผมทำกาแฟฟรีแจกทุกคนเนี่ยวันนี้ไม่มีสตาร์บัคนะถูกแต่สตาร์บัคมาถึงแบบผมเป็นกาแฟพรีเมียมคุณต้องเป็นระดับพรีเมียมเท่านั้นถึงเข้าไปได้แล้วลูกค้ายอมจ่ายตั้งแต่ day one จ่ายตั้งแต่ day one เพราะฉะนั้นวันที่2วันที่3คุณก็ยังจ่ายอยู่ใช่ถูกต้องแล้วค่อยขยายจากตรงนี้คือมันต้องขยายจากคอคัสโตเมอร์คือลูกค้าที่แท้จริงแฟนพันธุ์แท้ไม่ใช่ขายแยกบอกว่าใครก็ได้ที่ยอมมาฟรีไอ้ใครก็ได้ทุกคนชอบของฟรีอยู่แล้วดังนั้นกลายเป็นว่าคนที่แบบงงอยู่กับสิ่งที่ทำหรือว่าอะไรพวกนี้คือเขาไม่รู้จักลูกค้าครับนั้นโจทย์แรกผมว่าสำคัญคือคุณต้อง define ก่อนนะคุณต้องบอกให้ได้ว่าลูกค้าที่คุณจะจับเนี่ยที่คุณจะแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยคือใครส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เพราะว่าการที่เรารู้ว่าลูกค้าที่แท้จริงของเราที่เราอยากจะไปจับหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยเป็นใครปุ๊บมันก็จะหลีดไปว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงความชอบของเขาเป็นยังไงตรงจุดนั้นเราค่อยเอาธุรกิจของเราเนี่ยเข้าไปเซิร์ฟตรงนั้นก็ได้จุดเริ่มต้นคือตรงนี้แหละเราต้องหาคนเหล่านี้ให้เจอตั้งแต่ตอนต้นใช่ใช่ทีนี้ถ้าบอกว่าถามว่าสตาร์ทอัพในดวงใจอาจจะเป็นระดับโลกก็ได้หรือว่าในเมืองไทยก็ได้ที่ทางด้านของ SME เนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้ในมุมมองของพี่แพทเนี่ยคือตัวไหนบ้างบริษัทไหนบ้างที่เราจะสามารถเรียนรู้จากเขาได้อาจจะเป็นวิธีคิดอาจจะเป็นเรื่องของการขยายตลาดนะฮะอาจจะเป็นวิธีในการมองหาลูกค้าของเขาก็ได้ผมว่า Amazon นะ amazon.com นะครับคือเป็นอย่างนี้หลายคนถ้ามอง Amazon หลายคนคือหลายคนจะมองว่าเอ๊ะตกลงมันธุรกิจอะไรครับเพราะเริ่มแรกขายหนังสือถูกป่ะใช่แต่วันนี้ขายทุกอย่างวันนี้ขายทุกอย่างแต่จริงๆรายได้หลักวันนี้คือ cloud computing ตัวที่ทำกำไรสูงเลยแหละที่ทำกำไรที่สุดของเขาเนี่ยพูดง่ายอยู่มาเกือบ20ปีเนี่ยครับเพิ่งมาเห็นว่าสิ่งที่กำไรสูงสุดคือตรงนี้แต่สิ่งที่เขารู้มาตลอดคือว่าเขาอย่างแรกเขาจับลูกค้าเขาชัดเจนลูกค้าของ Amazon เนี่ยคือเขาต้องการส่งสินค้าเนี่ยในราคาที่ถูกที่สุดให้กับลูกค้าสะดวกสบายที่สุดด้วยใช่มันเป็นตลาดแบบนึงเนี่ยผมได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะใช่ถ้าคุณคิดแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตลาดนี้จริงเป็นตลาดที่ยากคุณต้องสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดถ้าในประเทศไทยผมว่าวิธีคิดเนี่ยคุณคิดแบบ Hermes ดีกว่าอ๋อยังไงฮะ Hermes ยกตัวอย่าง Hermes กระเป๋า Hermes ถูกป่ะคุณเริ่มในจุดที่ถามว่าคือตลาดคุณเนี่ยมันต้องชัดว่าคุณเริ่มจากของใครถูกป่ะ Hermes คือเริ่มจากพรีเมียมเริ่มจากราคาสูงราคาสูงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อลูกค้าที่ยอมจ่ายเนี่ยเป็นใครพอเป็นใครปั๊บเนี่ยเราค่อยไปดูว่าคือตรงเนี้ยการจับลูกค้าเนี่ยผมว่าสำคัญถ้าเราเป็นตัวเล็กเนี่ยจริงๆเนี่ยสังเกตไหมตัวเล็กที่ขึ้นระดับโลกได้เนี่ยอย่างพวกไม่ว่าจะเป็น Hermes หรือ Louis Vuitton เนี่ยเริ่มจาก Family หมดเลยธุรกิจครอบครัวหมดเลยคือ SME อ๋อมันคือ SME ที่ไประดับโลกครับแ
แต่ไประดับโลกเพราะอะไรเพราะว่าเขาชัดตั้งแต่วันแรกว่าลูกค้าก็คือใครถูกไหมตรงนี้สำคัญซึ่งอเมซอนก็ชัดแต่อเมซอนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมว่ามันเจ๋งมากนะแต่เราเรียนแบบไม่ได้ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถหาเงินจากเวนเจอร์แคปได้ไม่จำกัดทนขาดทุนไม่ไหวฮะถ้ายาวขนาดนั้นเมืองไทยไม่มีใครสามารถมีสายป่านขาดทุนได้นานขนาดนั้นซึ่งถ้าถามว่าอเมซอนคือใครหรือว่าในบ้านเราผมว่าก็คือพวกกลุ่มพวกคอมโกลเมเรตในบ้านเราอ่ะคือรายใหญ่ว่านั่นน่ะตระกูลใหญ่ในบ้านเราเนี่ยคืออเมซอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วถ้าเป็นในบ้านเรามีตรงไหนที่เราจะสามารถเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ไหมฮะผมว่าในบ้านเราเนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมีหลายๆธุรกิจเลยนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่และผมว่าเก่งมากด้วยอ่ะครับทำร้านขนมหวานเข้าตลาดอ่ะโอ้โหคนต่อแถวยาวเหยียดเลยทำครีมเข้าตลาดอ่ะถามว่าพวกนี้อะไรเนี่ยจริงๆคือ SME นะครับเป็น SME ที่ผมว่าเขาชัดอ่ะเขาชัดในสิ่งที่เขาทำและเขามุ่งทำตรงนั้นอย่างขนมหวานนี่ก็เป็นยกตัวอย่างผมว่าคล้ายๆสตาร์บัคเหมือนกันคือชัดในตลาดว่าเขาจับใครนะครับคือเขาจับตลาดคือถ้าพรีเมียมเป็นเทรนด์ถูกไหมราคาสังเกตไหมพวกนี้ไม่มีราคาถูกราคาสูงเพราะราคาสูงเนี่ยมันพูดง่ายๆประหยัดค่าโฆษณาคือหลายคนนึกว่าขายของราคาแพงแล้วต้องโฆษณาเยอะจริงไม่ใช่นะขายของราคาแพงลูกค้าโฆษณาให้เรานะ oh. อายุอย่างสตาร์บัคถ่ายรูปใช่ไหมฮะสตาร์บัคเนี่ยคนโฆษณาสตาร์บัคนั่นแหละกินถูกต้องนี่เวลาไปประชุมนี่ไปประชุมต้องวางโชว์ถูกไหมจริงๆข้างในเนี่ยดื่มหมดละนึกภาพว่าเป็นสตาร์บัคคนนึกถูกแต่บริษัทพวกแบบนี้ถ้าคุณชัดในการสร้างจุดยืนตัวเองเนี่ยผมว่ามันประหยัดทุกอย่างอะได้ลูกค้าชั้นดีด้วยนะลูกค้าโฆษณาให้เราอีกนะแต่ของคุณเนี่ยต้องดีจริงนะถึงจะไปตั้งราคาได้ขนาดนั้นด้วยใช่ๆมันเป็นยุคที่ผมว่าเราต้องกลับมาที่ product สินค้าเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะสมมติผมตั้งเป้าจะทำของถูกๆให้กับคนเนี่ยผมก็จะไปลดคุณภาพของสินค้าไปคิดแบบผมว่าคิดแบบวิธีคิดของอย่างสินค้าจีนน่ะเอาของให้ถูกมาแล้วทำงานขายลูกค้าบางกายพอลูกค้าบริโภคไปเนี่ยมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าเกิดผมคิดแบบอายุอย่างคิดแบบ Hermes คิดแบบ Starbucks เนี่ยมันต้องคือเราหาของที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ยอมจ่ายในราคาแพงนะครับดังนั้นตรงนี้มันชัดแล้วว่าพอลูกค้าได้ไปลูกค้าก็จะแฮปปี้ในของนี้ครั้งหน้าถ้าเขาแฮปปี้เขาก็กลับมาใหม่เขาก็กลับมาใหม่คือการมุ่งสร้างของให้มันดีเนี่ยผมว่ามันได้เปรียบมากกว่าการสร้างของให้ถูกลงคือถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยนะผมมองประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรเป็นประเทศอุตสาหกรรมเราควรจะเป็นประเภทไหนฮะเราควรเป็นแบบฝรั่งเศสท่องเที่ยวบริการใช่บริการขายของแพงไม่ใช่ขายของถูกเพราะอะไรถามว่าทำไมเหมาะกับการขายของแพงประเทศไทยเราคือเซอร์วิสอันดับต้นๆของโลกใช่แต่เราไม่เคยให้คุณค่ากับเซอร์วิสของเราถูกไหมหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยตัวอย่างถามว่าฝรั่งเศสผมยกตัวอย่างว่าฝรั่งเศสเนี่ยปลูกองุ่นเมืองไทยปลูกข้าวปลูกองุ่นเนี่ยถ้าขายเป็นองุ่นมันเน่าเสียถูกป่ะใช่เขามาใส่เป็นขวดแล้วทำเป็นไวน์ขายขวดละแสนโอ้โหมูลค่านี่ต่างกันลิบลับเลยมูลค่าต่างกันของเก็บได้ด้วยนะแทนที่องุ่นนี่ต้องรีบขายไม่งั้นมันเสียแต่นี่ยิ่งเก็บยิ่งแพงอีกใช่แล้วบอกว่าต้องบอกเราสามารถบอกได้ด้วยว่าถ้าไม่ได้ผลิตจากฝรั่งเศสนะโอ้ชั้นรองคุณภาพคนละอย่างเป็นการสร้างสตอรี่ต่อได้อีกซึ่งประเทศไทยต้องเรียนรู้ตรงนี้นะถ้าเราเรียนรู้ปั๊บเนี่ยผมว่าจะไม่มีใครจนเลย SME ทุกคนสามารถยืนด้วยตัวเองไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่รวยแบบติดๆอย่างยั่งยืนด้วยนะใช่ซึ่งฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเราสามารถเรียนรู้จากนี้ได้แล้วมาปรับคือกลับมาปรับที่กระบวนการปรับที่สินค้าปรับที่วิธีคิดนะครับพอเราคิดใหม่เนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะสร้างให้เราพวกนี้ว่าค่อยๆโตขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับทีนี้ในแวดวงของสตาร์ทอัพมันก็จะมีคำว่า disrupt อยู่นะฮะคำถามคือว่าตอนยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของการ disrupt แล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะพี่แพทมองว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ต้องเร่งปรับตัวถ้าเป็น SME นะครับผมว่าทุกอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเลยทุกอุตสาหกรรมเลยเอางี้ไปยินผมมีโจทย์อย่างหนึ่งคุณตั้งไว้เมื่อปีนี้ครับตั้งนะตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยเอางี้ถามว่าทำไมตรงนี้ต้องตั้งเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือทุกๆปีเนี่ยผมบอกถ้าคุณไม่มีรายได้ใหม่ 25% ของธุรกิจนะคุณเอาแล้วหมายถึงว่าไม่สามารถเติบโตได้
ไม่สามารถมีรายได้ใหม่คือวันนี้มันต้องมีรายได้ใหม่ทุกๆปีด้วยปีละ 25% ขั้นต่ำถ้าไม่มีแปลว่าคุณเดี๋ยวรายได้คุณจะหาย 25% อ๋อหมายความว่าอาจจะขยายเช่นขยายพื้นที่อาจจะขยายลูกค้าอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่เพื่อสร้างรายได้ใหม่ๆอาจจะเพิ่มสินค้าอาจจะเพิ่มช่องทางยกอย่างถามไม่เคยขายออนไลน์ต้องมาขายออนไลน์โอเคเห็นภาพมากขึ้นคือไม่งั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณอิงกับรายได้เดิมเนี่ยถามว่าวันก่อนทำแบบนี้พ่อทำแบบนี้ลูกทำแบบนี้วันนี้เจ๊งเพราะเราอยู่จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเป็นอย่างนี้จุดเปลี่ยนเช่นผมยกอย่างจุดเปลี่ยนคือสมัยเกษตรกรรมทุกคนเลี้ยงสัตว์ถูกป่ะครับผลิตมาพอมีพอใช้แต่มาถึงยุคอุตสาหกรรมปั๊บใครสามารถผลิตแบบ mass production ผลิตเยอะๆได้ก็รวยไปรวยไปวันนี้มาอีกยุคนึงแต่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันเลยนะจุดเปลี่ยนที่จะบอกว่าจากอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เวิร์กแล้วคือใครผลิตแมสวันนี้เหนื่อยสังเกตไหมสมมติพ่อมีโรงงานมหาศาลผลิตเยอะมากลูกน้องเป็นพันๆคนเมื่อก่อนนี่ถือว่ารวยมากเจ้าสัวเลยแหละแทนเจ้าสัวเลยวันนี้ลูกรับกิจการมาเท้าไก่หน้าผากเลยว่าไม่เพราะว่าของวันนี้มันเปลี่ยนจากยุคมันเปลี่ยนยุคอย่างนี้ยุคที่วันนี้สินค้ามันมากกว่าความต้องการมันแปลว่าของที่ผลิตมาส่วนใหญ่จะกลายเป็นขยะแต่ยุคก่อนนั้นเนี่ยผลิตอะไรใครผลิตเร็วชนะถูกป่ะแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วผลิตเร็วเนี่ยซวยเพราะเก็บสต็อกสินค้าขายไม่ได้และยิ่งความต้องการของลูกค้ามันเปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกไหมฮะมันเปลี่ยนมหาศาลนี่ผมบอกอะถ้า 25% ชิปทุกๆปีถ้าเอาไม่เฉพาะธุรกิจนะส่วนตัวด้วยถ้ารายได้เรายังอยู่เหมือนเดิมจากเหมือนเดิมจากปีที่แล้วนะแปลว่าคุณกำลังเอาถ้าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันรายได้มันโอเคแล้วอันเนี้ยผิดละเพราะความต้องการมันเปลี่ยนอย่างที่เราต้องชิปเอาตัวผมเองสมมติผมแต่ก่อนผมโอ้รายได้หลักจากการเขียนหนังสือวันนี้รายได้หลักจากการไม่ใช่เขียนหนังสือละเป็นการสัมมนาหนังสือนี่เป็นรายได้เหลือนิดเดียวแล้วพอปีต่อไปเฮ้ยรายได้จากการสัมมนาเป็นเล็กๆแล้วกลายเป็นสัมมนาออนไลน์เป็นรายได้หลักคือเราต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยชิปไปตรงไหนพอชิปไปแล้วเราตามลูกค้าเพราะอะไรรู้ป่ะสำคัญมากคือคุณรู้ลูกค้าคือใครเปล่าส่วนใหญ่ที่ผมคุยส่วนใหญ่เขาบอกไม่รู้ว่าลูกค้าคือใครไงบางคนอาจจะบอกว่าทุกคนถูกไหมเคยเจอไหมใช่พูดอย่างเดิมมาเนี่ยคุณทำสินค้านี้ขายใครขายทุกคนแสดงว่าคุณไม่มีลูกค้าแน่นอนเจ๊งแต่ถ้าบอกโอ้ขายเฉพาะคนที่นี่แบบนี้เท่านั้นต้องเป็นคนที่ติดต้องเป็นคนที่แบบคือถ้ามีความยิ่งชัดเท่าไหร่นะอธิบายลูกค้าชัดเท่าไหร่เนี่ยคนนี้ผมว่าประสบความสำเร็จมากกว่านะครับแต่ถ้าไปถาม SME อย่างที่ว่าเขาก็อาจจะแบบก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครบ้างก็เลยบอกว่าเป็นเหมารวมทุกคนมันจะมีเทคนิคไหมสำหรับการที่จะมองหากลุ่มลูกค้าที่มันน่าจะใช่เพราะบางคนตั้งโจทย์มาก็งงละถูกไหมฮะจริงๆอย่างนี้ผมว่าออนไลน์ทำให้คนมีความชัดเจนมากขึ้นครับเพราะยุคนี้ที่บอกว่ามันอุตสาหกรรมไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนมาเป็นยุคข้อมูลข่าวสารถูกไหมใช่ข้อมูลข่าวสารแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าต่อไปเนี่ยทุกคนจะเป็นผู้ประกอบการมันจะไม่มีคำว่าลูกจ้างแล้วอะเพราะว่าเอางี้ลูกจ้างคือใครลูกจ้างคือคนที่จริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำงานตามที่นายจ้างสั่งซึ่งตรงนี้สิ่งที่แทนได้คือหุ่นยนต์คือเครื่องจักรนั้นต่อไปสมมติลูกจ้างมี100คนเนี่ยผมว่าเหลืออยู่10คนเท่านั้นนะคนที่อยู่แบ็คนอกนั้นจะต้องกลายมาเป็นนายจ้างเหมือนกันซึ่งพูดง่ายว่าคือมันจะเกิดธุรกิจเล็กๆขึ้นอีกมากมายนะถามว่าวันนี้การแข่งขันของ SME ผมว่าจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆ SME กับสตาร์ทอัพคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่า SME กับเนี่ยตรงเนี้ยในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจจุดทั้ง2จุดมันมีจุดแข็งและจุดอ่อนด้วยกันนะแต่ต่อไปทุกคนผมว่ามันเข้ามาในสนามนี้หมดเข้ามาสู้กันแต่คุณต้องเข้าใจว่าแล้วไอ้ยุคไอ้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันชนะกันด้วยอะไรจริงๆแล้วยุคนี้สังเกตมั้ยจริงลูกค้าไม่ได้ต้องการตัวเลือกเยอะเกินไปถูกอย่างบริษัทไม่ค่อยให้ตัวเลือกเช่น Apple อย่างเงี้ย iPhone มีอยู่รุ่นเดียวมีแบบมีแค่นี้จะเอาไหมจะเอาไหมไม่เอาก็ไม่ต้องใช้คืออีกค่ายหนึ่งก็จะตัวเลือกเยอะเหลือเกินก็จะแล้วแต่จุดยืนเขาไม่เวลาปัญหาของปัจจุบันนะเกิดเวลา CEO กลับเข้ามาตั้งแต่ Steve Jobs กลับเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ทำคือค่า product ทั้งหมดออกมาเลยเหลือชิ้นเดียวแต่ก่อนมีทุกอย่างเลยแฟกมาชินมีอะไรเต็มหมดของ Apple อ่ะจนจะเจ๊งอยู่แล้วอ่ะซีฟ๊อบกลับมาเลิกให้หมดเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่3ลายโปรดักต์คือมันต้องกลับมาที่จุดของความชัดเจนไงดังนั้นถามว่าวันนี้ไม่ต้องเก่งทุกอย่างแล้วต้องเก่งอย่างเดียวเลยแล้วเก่งให้มันชัดที่สุดแล้วเวทีวันนี้มันเปิดหมดยุคของอินโฟเมชันเนี่ยเวทีไม่ได้ปิดนะเวทีเปิดมหาศาลเลยนั่นแปลว่าจริงๆทุกคนสามารถเดี๋ยวนี้หาเงินทุนง่ายมากคุณคราวฟันดิ้งที่คุยอะถูกไหมครับคุณจะ ICO คุณจะอะไรแบบ
คนพร้อมที่จะเอาเงินมาลงทุนแต่ประเด็นคือคุณมีไอเดียที่ดีเพียงพอหรือเปล่าภาพเราชัดหรือเปล่าใช่พวกนี้คนจะถามเลยตกลงเนี่ยอันนี้แก้ปัญหาอะไรลูกค้าคือใครตัวใหญ่ลูกค้าคือทุกคนแก้ปัญหาให้คนที่ผมทำร้านกาแฟใครง่วงเดินผ่านร้านบอกโอ้โหแย่มากแต่ถ้าคุณแบบยกอย่างนะว่าจริงๆออนไลน์ช่วยได้ที่บอกออนไลน์คือสมมติคุณบอกว่าออนไลน์เนี่ยผมออนไลน์ถ้าคุณทาร์เก็ตไม่ชัดนะสินค้าคุณขายไม่ได้นะพอเวลาคุณโฆษณาผ่านอย่างพวกตัวอย่าง Facebook เงี้ยคุณต้องบอกชัดเจนว่า interest แบบไหน interest แบบไหนไม่ใช่คุณกดแบบอ๋อ boot post แบบโอ้เอามากอันนั้นไม่โดนใครเลยเสียตังค์ฟรีนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้ววันนี้กับจริงเรื่องแรกนะ SME กับ startup นั่งคุยกันตรงลูกค้าให้ใครจ่ายตังค์ไหมถ้าไม่จ่ายต้องเปลี่ยนกลุ่มด่วนแล้วถามว่าเฮ้ยมันโหลูกค้าผมจะบอกลูกค้ามันคลัสเตอร์ลูกค้าเยอะมากวันนี้จะมีกลุ่มมหาศาลต่อไปโล่มจะแบ่งเขาบอกเป็น tribe มันเป็นคือมันจะไม่มีรายใหญ่ที่แบบโอ้โหกินทุกอุตสาหกรรมมันไม่มีอีกแล้วมันจะเป็นแต่ละกลุ่มที่มีความชัดเจนแล้วเขาอยู่ได้บางคนรวยเป็นร้อยล้านโดยที่คุณไม่รู้จักเขาเลยอ่ะเขาขายสินค้าบางตัวที่แบบว่าโอ้โหมันตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากๆอ่ะขายแบบเนี้ยขายเฮ้ยขายอย่างนี้มีคนซื้ออันนี้เหรอมีรวยเพราะเขามองเห็นไงเขามองเห็นตลาดแล้วก็มองเห็นกลุ่มลูกค้าเขาใช่ลูกค้าเขาชัดเจนครับในประเทศไทยอย่างสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่แบบโหอินมากกับเรื่องพวกนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นพันๆล้านเลยแล้วเราโหทำได้ไงวะนี่คือความคลัสเตอร์ซึ่งสามารถเดี๋ยวนี้มันสามารถจัดได้หมดความชัดเจนเวทีของคุณลูกค้าของคุณเนี่ยคุณต้องชัดแต่จุดที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนี้ต้องกลับมานั่งคุยว่าคุณรู้จักลูกค้าคุณไหมตรงนี้สำคัญมากเพราะลูกค้าเรามีความต้องการเปลี่ยนแปลงถูกไหมถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยคุณตามไปเขาไม่ได้ทางทันไอ้ขนาดรู้จักแล้วนะเขายังเปลี่ยนแปลงเลยอย่างผมรู้จักอะอย่างผมทำธุรกิจเนี่ยยกอย่างผมเป็นนักเขียนนี่คืออะไรผมคนที่ติดตามผมคือคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองคือต้องการเก่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมต้องทำคือขนาดผมรู้จักเขานะรู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาไปไหนผมจะรู้อ๋อคนลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ติดตามอันนี้ใช่ข้อมูลแบบนี้ใช่เราจะรู้แต่ขนาดเรารู้เนี่ยเขายังเปลี่ยนแปลงนึกภาพออกไหมเดิมทีเขาเคยเข้าร้านหนังสือดีเขาไม่เข้าอะเราก็ต้อง move ตามแล้วบอกเขาไม่เข้าเพราะเขามาสัมมนาเดี๋ยวนี้เขาไม่มาสัมมนาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้แต่ละวันเขาเดี๋ยวนี้คุณสังเกตไหมว่าเวลาคนวางแผนเนี่ยทุกปีเขาวางแผนไปเที่ยวแล้วเรามาจัดสัมมนาตรงวันไปเที่ยวเขาก็ไม่มาใช่แล้วคุณต้องเปลี่ยนไปทำออนไลน์ครับถูกไหมคือพฤติกรรมเปลี่ยนแบบชัดเจนไงคือสมัยก่อนไม่มีนะคนมานั่งวางแผนว่าปีนจะไปเที่ยวกี่ครั้งเดี๋ยวนี้วางแผนล่วงหน้าเป็นปีลาล่วงหน้าเลยลาล่วงหน้าเลยแบบคือทุกอย่างแบบทำให้คุณต้องรู้จักพฤติกรรมลูกค้านะครับตรงนี้สำคัญมากครับเทรนอะไรกำลังมาที่ SME น่าจะสามารถเกาะกระแสเติบโตไปพร้อมๆกันอาจจะเป็นในมุมของสตาร์ทอัพที่เขามาแรงแล้วจะมาซัพพอร์ตให้กับ SME ก็ได้หรืออาจจะเป็นในมุมของ SME ที่มองเห็นโอกาสช่องทางที่จะสามารถไปต่อได้พี่แพทย์มองไงผมมองอย่างนี้เทรนที่จะมาในบ้านเรานะอย่างที่บอกเนี่ยผมชอบดูตัวอย่างแบบฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างนะครับคือต่อไปผมว่าเราเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วสินค้าเราเนี่ยจะขายคนพวกนี้และนักท่องเที่ยวอ่ะซื้อเนี่ยนักเที่ยวชอบซื้อของที่เอาไปฝากถูกไหมมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบคือของพวกนี้สังเกตมาคนที่เข้าตลาดแล้วรวยตอนหลังๆว่าเป็นสาหร่ายครีมอะไรต่างๆเนี่ยจับนักท่องเที่ยวหมดอ่ะจับเสร็จแล้วตามไปต่อด้วยตามไปเมืองจีนไปขายต่อที่เมืองจีนนึกภาพออกไหมคือถ้าคุณเห็นอ๋อบ้านเรามันโตตรงนี้เราโตจากไม่ใช่เราผลิตของมีคุณภาพคุณจะผลิตรถยนต์แข่งกับเยอรมันไม่ต้องผลิตสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้คุณจะปลูกข้าวแข่งกับเวียดนามมันไม่ต้องไปขนาดนั้นเริ่มต้นจากจุดที่เราเป็นมีจุดเด่นมีจุดขายคือเริ่มจุดตัวเองแล้วเรามาหาว่าไอ้ตรงนี้เราทำให้ดียังไงและสร้างสตอรี่จากจุดที่มีผมว่าตรงนี้สำคัญอย่างญี่ปุ่นชัดเจนคุณเลี้ยงวัวคุณเลี้ยงอยู่ไม่กี่ตัวแต่บอกนี่คือวัวพันวากิวอะไรทุกอย่างผ่านการเลี้ยงมาในรูปแบบนี้ทนุถนอมแล้วคุณต้องมากินที่ฟาร์มนี้เท่านั้นแบบโอ้โหพระเจ้าช่วยแบบแล้วขีดละหมื่นเลยครับโอ้โหมันแพงขนาดคือของไทยก็ทำได้ของเราเนี่ยมีของมากมายทั่วประเทศคุณหาจุดเด่นไงเรามีตัวอย่างไงอย่างฟาร์มโชคชัยก็ใช่ถูกไหมทำนมมาเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างคือคุณลิงก์กับการท่องเที่ยวคุณลิงก์กับความครีเอทีฟสร้างสิ่งที่มีเพิ่มแวลูเดี๋ยวนี้ต้องหยุดไอ้ตัวที่บอกว่าคนไทยผลิตของได้แต่ของถูกไม่ใช่คนไทยเนี่ยควรจะผลิตของพรีเมียมเพราะเรื่องราวเรามีสตอรี่ประเทศเรามีหลักฐานว่าเรามีสตอรี่มากมายสังเกตไหม
เออประเทศเราไม่ใช่แบบประเทศเกิดใหม่เหมือนอเมริกาโอ้เรามีสตอรี่มากมายวัดวาอารามพวกนี้วัฒนธรรมเอาอย่างเดียวดึงขึ้นมามวยไทยนี่ไปรอบโลกแล้วไทยไฟนี่แค่เสี้ยวเล็กๆของประเทศไทยถูกไหมแต่จริงวัฒนธรรมเราเนี่ยมันลึกซึ้งไงมันมีความเป็นเขาเรียกมีความเป็นตำนานเพียงแต่ว่าเราเล่าเรื่องให้เป็นเนี่ยผมว่ามันคือคนเราต้องฝึกการเล่าเรื่องและคนไทยต้องมั่นใจตัวเองมากขึ้นถูกไหมเราต้องไม่กลัวโอ้โหนั่นโอ้ฝรั่งมาโอ้โหเสียวไม่ใช่แบบคือเราต้องอยู่แบบมั่นใจเพราะจริงๆเราสู้ได้นะครับคุณภาพเราสู้ได้ครับอาจจะติดเรื่องของการเล่าเรื่องนั่นแหละถูกไหมฮะแต่เมื่อสักครู่นี้มีpointหนึ่งที่พี่แพทย์บอกคือเรื่องของการปรับเรื่องของราคาขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าถ้าขึ้นราคาก็ไม่มีคนซื้อของเขาสิอันนั้นมุมที่หนึ่งมุมที่สองคือมันเหมือนกับว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์มันสมมติเป็นราคากลางๆแล้วกันแต่จะพอปรับเป็นราคาสูงปุ๊บมันต้องทำยังไงธุรกิจที่ทำง่ายที่สุดคือผลิตให้ถูกแล้วขายให้แมสที่สุดอันนี้มีคนพยายามทำแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทุนใหญ่เราไปสู้ตลาดนะเราสู้ยากเหมือนที่ผมบอกอะทุนใหญ่เช่นอเมซอนคุณสู้เขาไงวันนี้อาลีบาบาเข้ามาคุณสู้เขายังไงของดีราคาถูกแบบโอ้โหแบบพวกนี้ผมว่าคุณสู้เขาไม่ได้ตัวเล็กต้องคิดแบบแอร์เมสคิดแบบสตาร์บัคหรือคิดแบบโรลส์รอยก็ได้คือต้องมีจุดยืนของตัวเองคือนิชผมจะบอกว่าคือไม่คือเราต้องเข้าใจนิชของเราเองนะครับคือเกมนี้ยกตัวอย่างว่าเราเป็นนักสู้อ่ะไม่ใช่เราแบบโหกองทัพเขาใหญ่มหาศาลวิ่งขึ้นมาผมคนเดียวนี่แหละผมจะไปสู้ผมจะสู้ให้พังทุกกองทัพบอกไม่ใช่คุณเลือกดูว่าเนี่ยกลุ่มตรงนั้นฮะดูกลุ่มนั้นที่ทหารนั่นโหนั่นทหารขาเป๋เดี๋ยวผมเลือกกลุ่มนี้แล้วกันเราไปลุยเขาตรงนั้นเหมือนวันแรกที่ผมบอกอย่างแอร์เมสหรือหลุยส์วิตตองเริ่มขึ้นมาเริ่มจากบริษัทเล็กๆกันมันก็เหมือนบริษัทเย็บเครื่องหนังบ้านเราอะห้องแถวอะเออแต่เขาสร้างจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องพยายามเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเติบโตต้องเป็นพรีเมียมต้องเป็นพรีเมียมนะครับแล้วมันจะมีความชัดเจนเพราะเป็นพรีเมียมมันจะได้คำว่าแบรนดิ้งไอ้แบรนดิ้งเนี่ยเป็นตัวขายได้ราคามันไม่ใช่ตัวธุรกิจแบรนดิ้งจริงๆอย่างเดียวอย่างโคคาโคล่าแบรนดิ้งเนี่ยเป็นแสนล้านถูกปะbranding ตัวเดียวโอเคฝากทิ้งท้ายให้กับ SME ที่อยากจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ที่โอ้โหการแข่งขันดุเดือดมากไหนจะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาตีนะฮะฝากทิ้งท้ายนะฮะเอางี้นะครับเรื่องสำคัญคือวันนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเรามานั่งดูไม่ว่าจะเป็นวันนี้เราเป็นลูกจ้างหรือเป็นอะไรก็ตามนะเราลองดูว่าปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับหรือเราอยากได้สิ่งไหนแล้วมันไม่มีคนทำตรงนี้นั่นคือโอกาสธุรกิจนะครับเริ่มจากตรงนั้นแล้วเริ่มจากจุดที่พูดง่ายว่าเวลาเราเริ่มธุรกิจเนี่ยเรามองหาว่าจุดนั้นเนี่ยลูกค้ายอมจ่ายตังค์ให้กับปัญหานี้หรือไม่ถ้าไม่ยอมเปลี่ยนปัญหาหาให้เจอว่าปัญหาไหนที่ลูกค้าเห็นคุณเห็นว่ามันสมควรที่จะจ่ายตังค์ให้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจที่ดีมากครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่แพทย์ครับผมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดตอนเพิ่มเวลาให้ความสุขในโลกของคนทำธุรกิจเวลาเดินเร็วกว่าความเป็นจริงเสมอแค่ออกจากบ้านก็กินเวลาไปค่อนวันมีอะไรต้องทำเยอะไปหมดเหนื่อยจังอยากมีผู้ช่วยดีๆสักคนBiz iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดผู้ที่จะมาช่วยเพิ่มเวลาความสุขให้คุณคนรอบตัวคุณและธุรกิจของคุณให้คุณจัดการธุรกรรมการเงินง่ายๆทั้งโอนเงินให้คู่ค้าในไทยและต่างประเทศชำระค่าสินค้าและบริการดูความเคลื่อนไหวบัญชีแถมยังทำที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงทำตอนนี้เลยยังได้คราวนี้คุณก็จะมีเวลาเหลือไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟหรือทำกิจกรรมอีกมากมายที่คุณอยากทำหรือมีรูปทริปเจ๋งๆใน Facebook ดีไหมล่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะได้เวลาความสุขเพิ่มขึ้นคนรอบตัวคุณด้วยเพราะ Biz iBanking มีบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานเลือกโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาจ่ายล่วงหน้าได้ถึง30วัน
ไม่นานเกินรอทุกคนก็จะมีอาการแบบนี้ให้คุณคนรอบตัวคุณและธุรกิจเติบโตอย่างมีความสุขเลือก Biz iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจหรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือบัวหลวงโฟนโทร1333กด162หรือ www.bangkokbank.com/bizibanking สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับในช่วงนี้เราจะมาติดตามอีกหนึ่งมุมมองนะครับว่าสตาร์ทอัพนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือ SME ในด้านของการบริหารทั้งในมุมของบัญชีและในด้านการบริหารภาษีได้อย่างไรครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ทันทีสุขโชติรัตน์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Legal Drive จำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์ iTax ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบินครับครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการของเราขอบคุณมากเลยครับที่เชิญครับผมคุยกับ SME หลายท่านอยู่เหมือนกันเวลาที่พูดถึงภาษีปุ๊บโอ้โหมันจะเกิดความรู้สึกที่ผวาความรู้สึกกังวลในความรู้สึกที่บอกว่าเอ้ยโอเคจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มักจะเก็บเอาไว้แทบจะวันสุดท้ายค่อยมาทำครับผมมันเป็นเพราะอะไรฮะอ่านเกมหน่อยฮะคือเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องแปลกครับนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนคนเราเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตหนึ่งเนี่ยยังไงต้องเจออยู่แล้วต้องเสียภาษีอยู่แล้วต้องเสียอยู่สิไม่ว่าจะจ่ายเองนะทำงานเองฐานะเจ้าของกิจการหรือว่าทำงานให้กับบริษัทนะฮะหรือไม่ก็มีคนคอยดูแลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่แต่ถึงแม้ว่าทุกคนรู้สึกว่ามันกลัวรู้สึกว่ามีความกังวลแต่มันเป็นหน้าที่ของเราไม่ต้องทำตามกฎหมายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์เราด้วยเพราะถามว่าทุกวันนี้ที่ภาครัฐเนี่ยมีเงินงบประมาณเนี่ยเพียงพอที่จะมาสนับสนุนSME อย่างพวกเรานะครับไม่ว่าจะผ่านนโยบายกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงต่างๆก็ตามก็มาจากเงินภาษีเรานั่นแหละถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการถูกต้องในมุมมองของพี่เรือบินคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักอกของ SME เวลาที่พูดถึงภาษีบ้างครับคือผมฐานะที่ว่าก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับก็ทำธุรกิจอยู่หลายตัวคือเอาเป็นว่าแค่เวลาที่จะใช้ในการสร้างธุรกิจเนี่ยก็หมดไปแล้วแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ SME ส่วนใหญ่เขาไปโฟกัสด้วยใช่แล้วก็โฟกัสทางด้านของยอดขายนะฮะการทำผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีนะครับการที่เราดูแลเขาเรียกว่ากิจการกำลังคนของเราใช่ไหมเพราะกิจการต้องใช้คนนะหรือว่าเราจะเอาระบบอะไรต่างๆเนี่ยมาจับกิจการของเราแค่นี้พวกนี้คือเป็นความสำคัญระดับแรกแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วเวลาก็หมดไปแล้วบัญชีภาษีก็เลยโดนถูกลืมเป็นล้างท้ายตลอดทางนั้นที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำคัญมากๆเลยอย่างเช่นถ้าใครเนี่ยเล่นหุ้นนะจะรู้เลยว่าบัญชีเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าการมันเริ่มมาจากการที่ว่าเราเนี่ยจะเอาเงินนะงบประมาณของบริษัทเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนให้บริษัทเนี่ยเติบโตหรือมีมูลค่านะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการอ่านบัญชีปุ๊บเราจะรู้เลยพูดถึงว่าเรื่องของแผนของบริษัทกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเป็นโรดแมปนะฮะจะเห็นได้จากบัญชีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเจ้าของเองเนี่ยไม่ได้อ่านบัญชีไม่ได้ทำบัญชีถูกต้องถ้าทำบัญชีผิดเนี่ยนะครับก็เอาตรงๆก็คือโรดแมปก็ลงเหวชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะผิดฝาผิดตัวนิดนึง ว่าเฮ้ยทำไมบัญชีไปรังทายถ้าจริงๆแล้วเนี่ยทางบัญชีคือโรดแมปของบริษัท เป็นเข็มทิศนะฮะแต่ในความเป็นจริงต้องเข้าใจแหละว่าเจ้าของไม่ได้จบบัญชีนะครับพอเจ้าของเป็นบัญชีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ควรจะใช้นักบัญชีมืออาชีพครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในบริษัทเนี่ยจ้างเอาไว้เองหรือว่าเอาซอร์สไปนอกบริษัทสำหรับบริษัทที่มองว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมีความพร้อมในเรื่องเงินสายป่านเวลาที่จะไปจ้างที่ปรึกษางบประมาณในการจ้างกำลังคนจ้างที่ปรึกษาต่างๆเขาก็สามารถที่จะจ้างที่ปรึกษาบัญชีเนี่ยราคาแพงๆได้ บางทีก็เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษานะครับในประเทศต่างประเทศก็ว่าไปเข้ามาช่วยดูแลนะฮะในขณะที่ว่าบริษัทเล็กๆอ่ะก็แน่นอนครับเราต้องเอางบประมาณไปให้ความสำคัญกับการเติบโตของบริษัทก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะงบประมาณน้อยหน่อยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็อาจจะได้ทีมงานนักบัญชีที่ยังอาจจะว่ายังพรรษาไม่ถึงนะครับหรือว่าทีมงานไม่ได้เยอะเพียงพอที่จะมาช่วยดูคือเรียกว่าบริหารจัดการอาจจะบริหารจัดการได้ไม่ดีเท่ากับทางฝั่งที่เขามีงบประมาณมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่เขาไปจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาให้คำแนะนำในมิติไหนบ้างเพื่อที่จะเชื่อมโยงมาที่ SME นะครับว่าเอ๊ะเราพอที่จะก๊อปปี้ได้ไหม
ในงบประมาณที่อาจจะไม่ต้องเยอะอ่ะเพราะสายป่านเราไม่ได้ยาวเท่าเขาเอาจริงเรียกว่าหลักๆเนี่ยนักภาษีที่ปรึกษาภาษีที่เก่งเนี่ยนะฮะทำอยู่2เรื่องแหละอันที่1คือทำให้เขาถูกต้องต้องถูกต้องตามกฎหมายก่อนต้องถูกต้องอันนั้นมาเป็นอันดับที่1ใช่ใช่นะครับเพราะว่าปัจจุบัน SME ก็มีหลายที่แหละครับบางทีใช้เอาซอร์สไปนะครับแล้วก็เขาก็ทำงานให้แบบว่ารับลูกค้าเยอะเอาซอร์สอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางทีทำงานให้แบบว่ามีข้อผิดพลาดบ้างนะครับพอเกิดข้อผิดพลาดปุ๊บคนที่ต้องรับอะไรก็คือใครเจ้าของก็พวกเรานี่แหละก็พวกเรานั่นแหละเพราะเราเป็นคนเซ็นเองอ่ะไว้เขายื่นแบบนี้ถูกไหมฮะหนึ่งทำอยู่สองอย่างหนึ่งคือทำให้ถูกต้องถูกต้องก็สบายใจถูกไหมไม่โดนจับโดนปรับเพราะว่าเชื่อไหมว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะถ้าเราทำภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยอายุความของคดีภาษีอ่ะ5ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนไม่หลับไปไม่หลับไปครับพี่ซึ่งรอลุ้นพอ5ปีแล้วมันจะเหมือนกับไม่ต้องมีการฟ้องร้องอย่างนี้ถ้าสมมติว่าท่านอธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลาท่านทำได้ครับเราคงนอนไม่หลับไปตลอดก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ขยายเวลาไปเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงก็คือนอนไม่หลับหรือ2ถ้ามันโดนจับโดนปรับเนี่ยก็เรียกว่าเสียหลายเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเรื่องใหญ่เสียหลายเท่าเลยนะครับดอกเบี้ยก็ต้องเสียอีกโอ้โหบางทีเนี่ยคุณไปหลายเท่าของภาษีที่เคยจะต้องเสียอีกเพราะว่าเราโดนทั้งภาษีเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะฮะเราโดนเรื่องของทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะทีนี้ประการที่2ที่นักบัญชีเก่งๆทำให้คือว่านอกจากถูกต้องแล้วเนี่ยเขาทำยังไงให้คุณประหยัดภาษีเยอะที่สุดคือจ่ายน้อยที่สุดจ่ายน้อยที่สุดเพราะว่าโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องค่าลดหย่อนต่างๆแนววิธีการต่างๆที่ว่าช่วยในการสนับสนุนบริษัทให้เติบโตนะครับก็อย่างบริษัทใหญ่ๆนี่ก็มีครับลองดูว่าเอ้ยค่าใช้จ่ายวางตรงไหนได้บ้างใช่ไหมฮะหรือว่ามีใช้สิทธิประโยชน์ตรงไหนได้บ้างหรือว่าการตั้งบริษัทลูกนะฮะมาซื้อขายกันในสิ่งที่กฎหมายเขาให้นะฮะก็จะเป็นการที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรูปแบบหนึ่งนะฮะทีนี้ถามว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยที่กำลังของทางฝั่งภาษีบัญชีเนี่ยไม่พอเนี่ยนะฮะแน่นอนครับว่าการที่ทำตรงนี้ก็อาจจะทำได้ไม่สูงสุดตามที่กฎหมายเขาให้ดังนั้นปัจจุบันนี้ก็เลยมีเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่างานทางด้านของบัญชีภาษีส่วนหนึ่งสามารถที่จะผ่านการคำนวณด้วยเทคโนโลยีครับแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกตรงนั้นผมถามนิดนึงก่อนอย่างที่พี่ระบินได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทใหญ่ๆเขาจะสามารถตั้งบริษัทลูกตั้งบริษัทใหม่ๆขึ้นมาแล้วอาจจะทำการซื้อขายซึ่งจริงๆมันถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายแต่คำถามคือถ้าเป็นเทคนิคนี้เนี่ย SME ใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านนั้นใช่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าตั้งแต่ว่าทำขนาดไหนจะคุ้มทุนถูกไหมฮะปริมาณในการที่ซื้อขายกันเนี่ยเท่าไหร่จะคุ้มทุนคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการที่คุณตั้งบริษัทนะแล้วก็มีการบริหารจัดการทางด้านของกฎหมายแล้วก็บัญชีภาษีทั้งสองบริษัทถูกไหมทุกอย่างนี่เป็นค่าใช้จ่ายหมดนะฮะแล้วก็ทำยังไงถึงจะถูกต้องนะครับตรงนี้มันต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญนะว่าจะต้องทำกระบวนการในการทำอย่างไรครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสามารถตอบโจทย์ให้กับ SME สามารถตอบโจทย์ให้กับ SME ครับก็เป็นสิ่งที่ iTax ทำด้วยใช่แล้วอันนี้ถามตรงนี้เพิ่มเติมก่อนคือปกติเราจะรู้จัก iTax ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยในเรื่องของการบริหารภาษีสำหรับบุคคลอันนี้ดังมากบุคคลธรรมดานี่ดังมากครับผมเราเห็นโอกาสอะไรทำไมถึงกระโดดเข้ามาเป็นแบบ B2B ละคือเราก็พัฒนาเรื่องบุคคลธรรมดาจนกระทั่งเรามีครบวงจรแล้วนะครับทางด้านของการให้ความรู้ภาษีนะช่วยในการวางแผนช่วยในการเตรียมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีนะครับกระซิบว่าของธนาคารกรุงเทพนะครับติดท็อปนะครับทายอินเล็กน้อยทีนี้เนี่ยผมอ่ะก็ไปเจอพวกเพื่อนๆนักธุรกิจนะครับเอาจริงๆเลยนะคำถามที่เจอเกือบทุกคนน่ะก็คือเขาถามว่าเนี่ยเขาทำกำไรบริษัทได้ขนาดนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ผลตอบแทนตัวเองหรือเงินเดือนของตัวเองนะมันก็ต้องตอบแทนเนาะคนเราทำธุรกิจนะครับทำยังไงให้เขาประหยัดภาษีเยอะที่สุดเอาง่ายๆคือบริหารจัดการภาษียังไงให้มันประสิทธิภาพสูงสุดให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือทั้งของในแง่ของบริษัทด้วยและทั้งในแง่ของตอนที่เขาให้เงินเดือนตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยมันคือธรรมชาติของคนนะฮะทุกคนก็ต้องการจะเสียภาษีน้อยใช่ไหมพี่ใช่ถูกไหมทีนี้จะถามว่าโอเคทุกคนนะอยากทำถูกต้องนะฮะอันนี้คือความที่จริงๆทุกคนนะเป็นคนดีคนส่วนมากนะครับเราอยากทำถูกต้องอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าทำถูกต้องยังไงให้น้อยที่สุดมันก็เลยให้เสียน้อยที่สุดมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันคิดว่าการที่ว่าเราเนี่ย
เรียกว่าหลบเลี่ยงภาษีพูดง่ายๆแล้วกันนะฮะหรือยื่นภาษีหรือแจ้งรายได้ไม่ตรงหรือย่างที่เขาเรียกว่าบัญชี2ชุดอะนะต้องยอมรับความจริงว่าบัญชี2ชุดเนี่ยมีเยอะนะครับประเทศไทยไม่ฉะนั้นคงไม่มีนโยบายบัญชีชุดเดียวหรอกถูกไหมฮะอาจจะแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกในสามที่มีนโยบายนี้ออกมาเพราะว่าต้องการที่เพราะคนที่ทำบัญชี2ชุดเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งว่าต้องการที่จะเฮ้ยเรามาปรับกันใหม่เรามาเซตซีโร่กันใหม่เพื่อที่ให้บัญชีนี่มันถูกต้องแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นถูกไหมฮะครับก็เริ่มมาจากคำถามนั่นแหละง่ายๆแล้วเราก็พบว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยมันปาเข้าไป 50% แล้วของธุรกิจ SME ครับเพราะ SME ทุกคนนะฮะก็คือบุคคลธรรมดาก็คือเจ้าของนั่นแหละไปตั้งอาจจะกับหุ้นส่วนและส่วนมากนี่คือในครัวเรือนด้วยใช่ถูกไหมฮะพ่อแม่พี่น้องช่วยกันทำเป็นกงสีนะฮะดังนั้นมันแยกจากกันค่อนข้างจะยากแล้ววิธีคิดในการบริหารจัดการภาษีที่เป็นแบบบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมันมีส่วนไหนที่มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันในแง่ของคอนเซ็ปต์คือมันก็มีความคล้ายกันอยู่แล้วนะคือก็จะมีกฎหมายที่ว่าคุณต้องทำให้ถูกต้องนะครับก็คือว่าเรียกว่าได้รายได้มาหลักๆก็หักค่าใช้จ่ายนะฮะอย่างถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็เลือกได้แบบหักแบบเหมาตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้หรือหักแบบตามจริงสำหรับเงินได้บางประเภทนะครับสำหรับตัวนิติบุคคลก็เช่นกันก็คือเราก็เอาค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบการบริษัทมาหักถูกไหมฮะพอตามจริงแล้วก็มีค่าลดหย่อนนะฮะที่แตกต่างกันนะครับทั้ง2อันนะครับบางทีเรื่องของนิติบุคคลก็จะมีตัวที่เป็นธุรกิจบางชนิดที่คุณสามารถที่จะเรียกว่าขอเวฟเรื่องของภาษีได้นะครับก็ขึ้นกับแต่ละธุรกิจนะสุดท้ายแล้วก็นำมาเข้าสู่ฐานภาษีเช่นกันนะฮะคล้ายๆกันกฎก็จะมีการแตกต่างกันนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันนะฮะเช่นสมมติผลประกอบการบริษัทเข้ามาเท่านี้นะครับในฐานะเจ้าของมันนอกจากมีเงินเดือนที่เป็นตัวฟิกละว่ารายเดือนเนี่ยเราควรจะได้เท่าไหร่บางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของโบนัสนะฮะมันก็เหมือนเป็นผู้บริหารนะครับบริษัท CEO ของบริษัทมหาชนเนี่ยถ้าสมมติว่ายิ่งผลประกอบการดีคุณก็สมควรจะได้โบนัสที่เป็นรางวัลแห่งการที่คุณสามารถทำได้เราได้ผลประกอบการที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยถูกต้องเพราะว่าเราเก่งไงฮะใช่ไหมเราทำได้ดีถูกไหมฮะมันก็ควรที่จะได้อย่างกงสีอย่างเงี้ยบางทีพี่น้อง5คนเนี่ยนะครับคนหนึ่งจะเป็นคนที่บริหารหลักเขาควรจะได้โบนัสเยอะแต่นี้ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยสัดส่วนเท่าไหร่ล่ะที่ดีสัดส่วนเท่าไหร่ล่ะที่ทำให้ภาษีองค์รวมเนี่ยมันเสียน้อยถูกไหมฮะคุณควรจะเก็บเป็นเรียกว่าเป็นเงินในบริษัทเท่าไหร่เพื่อการเติบโตออกมาเป็นดิวิเดนด์เท่าไหร่นะครับผลตอบแทนเท่าไหร่หรือว่าออกมาเป็นโบนัสภาษีเงินเดือนเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราช่วยในการคำนวณนะครับคือ iTax เนี่ยเราทำเรื่องภาษีแล้วพอมาทำเรื่องของนิติบุคคลปั๊บเรามาร่วมพาร์ทเนอร์กับโปรแกรมทางด้านบัญชี accounting เจ้าหนึ่งเป็น preferred partner ชื่อว่า Acrovo นะฮะเราก็มาร่วมกันเพื่อที่จะดูแลเนี่ยครบวงจรเลยภาษีที่เกี่ยวข้องเนาะกับธุรกิจคือภาษีนิติบุคคลนะฮะภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีบุคคลธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นคือเรียกว่ามันคือเราดูครบวงจรทั้งหมดใช่เรียกว่านักบัญชีคนนึงจริงๆต้องดูครบวงจรดีกว่าครับสมมุติผมตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาครับผมนะฮะผมเดินเข้ามาหาพี่เลอบินพี่เลอบินจะตั้งคำถามลักษณะไหนที่ผมตอบไปปุ๊บแล้วพี่เลอบินก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับหรือตัวเทคโนโลยีจะเข้ามาตอบโจทย์ผมได้ยังไงโอเคผมมองในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านของธุรกิจนะครับครับนะครับธุรกิจเนี้ยแน่นอนเราก็ต้องมองก่อนเลยว่าธุรกิจเนี้ยเราเป็นประเภทไหนนะฮะตัวเรียกของcore businessหรือว่าธุรกิจหลักเส้นเลือดใหญ่ของรายได้ของเราเนี้ยมาจากทางไหนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการต้นทุนของรายได้แล้วก็เรื่องของรายได้แล้วก็ต้นทุนในการที่ก่อกำเนิดให้เกิดรายได้ตรงนี้ให้ดีประเภทธุรกิจมันส่งผลยังไงครับต่อการในแง่ของการลงบัญชีแล้วก็การบริหารจัดการภาษีครับผมมองงี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นองค์รวมๆเนี่ยหน้าที่ของบัญชีภาษีไม่ใช่เพียงแต่การที่ทำให้คุณเสียภาษีน้อยเพียงอย่างเดียวนะซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนถ้ามีนักบัญชีที่เป็นมืออาชีพอ่ะเขารายละเอียดมันเยอะมากนะครับดังนั้นเขาก็จะมีความสามารถในการที่ทำได้แต่อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่านักบัญชีหรือเจ้าของกิจการควรจะทำร่วมกันเพื่อที่จะทำให้การทำบัญชีนี้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องและสร้างมูลค่าให้กับบริษัทถูกต้องนี้เข้าใจแล้วแต่สร้างมูลค่ามันสร้างมูลค่าในมุมมิติไหนโอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับ อย่างผมทำสายเทคโนโลยีเยอะนะสายเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีทั้งบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพและไม่ใช่สตาร์ทอัพผมก็มีบางตัวที่เป็นสตาร์ทอัพอยู่นะฮะผมก็
จากประสบการณ์จริงเลยนะครับตอนแรกที่เราตั้งสตาร์ทอัพเนี่ยวิ่งเร็วมากแค่ทำธุรกิจให้มันขึ้นทำให้คนเข้ามาใช้อย่างปัจจุบันไอแทบเป็นล้านคนแล้วนะนะฮะก็เหนื่อยแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็ใช้นักบัญชีนะครับบางทีเราตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำโปรแกรมของเราออกมาเองนะฮะเราก็โอเคเรียกว่ามีเวลาในการดูน้อยแหละเพราะว่า priority เช่นกันเลยครับไม่ต่างกับพี่ๆทุกคนที่นี่เพราะฉะนั้นเข้าใจของพี่ๆ SME ทุกคนเลยใช่พอสักพักนึงเนี่ยเรามาดูกลับมาดูแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ทางด้านฝั่งที่ปรึกษาที่ก็ทำงานใน iTax เองด้วยเนี่ยเข้ามาดูนะครับก็พบว่าเฮ้ยการลงบัญชีเนี่ยทำไมค่าใช้จ่ายแบบนี้เขาไปลงเป็น expense คือค่าใช้จ่ายจริงๆมันสามารถจะลงเป็น cost of asset ได้ซึ่งถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนถ้าหากว่าเราบริหารจัดการภาษีหรือว่าลงบัญชีได้ถูกต้องอันเนี้ยมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มในมุมของนักลงทุนถูกไหมถูกต้องเพราะมันคือค่าใช้จ่ายในการสร้างสินทรัพย์ของบริษัทสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยคือซอฟต์แวร์ถูกไหมฮะเราสามารถที่จะลงบัญชีเนี่ยเป็น cost of asset ได้เพื่อที่ว่าต่อไปนักลงทุนนะครับหรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะในต่างชาตินะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะมาดูพบว่าเฮ้ยแอสเซทของเรามีแอสเซทนะแล้วมันเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วมันเติบโตมากขึ้นนั่นคือค่าใช้จ่ายเราเนี่ยลงเป็นสินทรัพย์นะฮะเป็นลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในขณะที่ถ้าหากว่าไปลงบัญชีเป็น expense เป็นค่าใช้จ่ายเฉยมันหายไปหมดเลยหมดเลยสินทรัพย์ก็ไม่มีสินทรัพย์ก็ไม่เพิ่มขึ้นเวลาเขาจะลงทุนเขาก็ไม่เห็น value หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเพราะว่าเวลาที่นักลงทุนเขาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนกับอนาคตของบริษัทนั้นๆถูกไหมฮะใช่แล้วก็อนาคตที่มองว่าสินทรัพย์เราจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆกับสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตรงจุดนี้เป็นต้นนะฮะที่เรียกว่านักบัญชีจะต้องปรับตัวเพราะว่าอย่างที่ถ้าอ่านข่าวนะรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับว่า AI เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่คนนะครับรู้ไหมอาชีพแรกที่โดนแทนที่แล้วโหวตเกือบทุกสถาบันเลยฮะคือนักบัญชี ใช่แล้วนักบัญชีก็สะดุ้งกันไปหมดเลยจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วนะญี่ปุ่นนี่เขาไล่คนออกไปแล้วนะปลดไปแล้วใช่ปลดไปแล้วแล้วใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเข้าใจคือใช่ฮะเพราะว่าพวกงานบัญชีเนี่ยมันคืองานของ2อย่างหลักๆเลยอันที่1ก็คือว่าการรับทราบกฎหมายมีข้อกฎหมายเยอะแยะอันนั้นคือเป็นตรรกะแล้วก็ลอจิกนะฮะเดี๋ยวเราพูดในแง่ของมันเป็นตรรกะและลอจิกเนาะข้อกฎหมายแล้วมันมีหลายข้อมากคนเราจะไปจำได้มากคอมพิวเตอร์ได้ไงถูกไหมนะ คนเราไม่เพอร์เฟกต์หรอกและนี่สองคือการคำนวณถูกไหมฮะแล้วคือคุณต้องเก่งทั้งการจำข้อกฎหมายเข้าใจข้อกฎหมายแล้วก็คำนวณด้วยนะหาคนที่มีสกิลเซตสองอย่างเนี้ยนะฮะทักษะสองอย่างเนี้ยอย่างเยอะซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็ดังนั้นก็ต้องกลับมาที่ว่าถามว่าเฮ้ยถ้างั้นนักบัญชีหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยควรที่จะใช้ตรงนี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้เสียเปรียบเป็นความได้เปรียบยังไงก็ใช้เทคโนโลยีให้เขาเนี่ยทำเรื่องเหล่านี้ไปนะในขณะที่คนเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มอยู่สองสามประการเช่นอันที่หนึ่งก็เรียกว่าไปช่วยตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าการลงบัญชีเนี่ยมันถ้ามันเลือกได้2อย่างอ่ะถูกต้องไหมซึ่งมันลดระยะเวลาในการตรวจสอบหรือว่าการทำบัญชีเนี่ยลดไปเยอะเลยนะฮะใช่ลดระยะเวลาคือเหมือนกับว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับช่วยในการกรองเข้ามาก่อนรอบนึงละนะฮะเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มในการที่บอกว่าเฮ้ยมันลงได้ถูกทั้งคู่นะแต่ลงแบบไหนล่ะที่มันสร้างมูลค่าบริษัทนะฮะและสุดท้ายที่สำคัญครับคือนักธุรกิจทุกคนเนี่ยต้องการแผนที่ที่จะบอกว่าอาทิตย์หน้าฉันจะเอายังไงนะฮะเดือนหน้าฉันจะเอายังไงหรือทุกวันนี้จริงๆอาจจะต้องดูทุกวันซะด้วยซ้ำนะต้องดูทุกวันคือบัญชีนี่คือแผนที่ที่แท้จริงถูกไหมฮะยอดขายเกิดขึ้นยังไง expense เราเกิดขึ้นยังไงเราวางค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตามทิศทางที่บริษัทจะโตไหมถูกไหมฮะถ้าพี่คิดดูว่า2บริษัทนะบริษัทหนึ่งเนี่ยส่งบัญชีไปแล้วกว่าจะบวกลบคูณหารออกมาก็เรียกว่าวันที่10ของเดือนหน้าครับแล้วนี่ถึงหน้ากับเทียบกับอีกบริษัทนึงอะขายเช้าอ่ะเย็นนี้รู้แล้วบัญชีเป็นยังไงความสามารถในการแข่งแล้วเขาสามารถพลิกทิศทางได้ภายในพรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยความสามารถในการแข่งขันต่างกันเลยมาเห็นเดือนละครั้งเนี่ยครับก็ปรับทิศทางได้แค่12ครั้งต่อปีถูกไหมเห็นทุกวันปรับได้300กว่าครั้งอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นใครจะชนะครับอันนี้ก็มีคำตอบอยู่แล้วแหละใช่อย่างพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยของบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมไปตั้งบริษัทลูกด้วยเนี่ยมีสาขาเยอะมากนะฮะเขาเรียกว่าระบบเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาสามารถรู้ได้กระทั่งว่าพนักงานคนหนึ่งในสาขาแห่งหนึ่งตื่นเช้ามานะฮะยอดขายไม่ดีไม่รู้ว่าด้วยอะไรแหละอาจจะด้วยตื่นสายเมื่อวานไปปาร์ตี้มาแต่มันจะตื่นขึ้นมาละตื่นขึ้นมาเจ้าของครับโทรได้ตรงเลยครับบอกว่า
เกิดอะไรขึ้นออช่วยขายเยอะๆหน่อยนะอาจจะปลอบใจช่วยให้กำลังใจนะฮะยอดขายก็ดีขึ้นภายในบ่ายเลยแล้วบริษัทที่รวมยอดขายสิ้นวันหรือว่า1อาทิตย์เนี่ยนะฮะจะไปสู้ได้ยังไงจริงมันหลักจิตวิทยาด้วยนะเพราะว่าบางคนพนักงานถ้าหากว่าเหมือนกับว่าไม่ได้รับโทรศัพท์เลยเจ้าของเนี่ยไม่ได้มาเตือนเลยเนี่ยตอนบ่ายก็อาจจะเฉยๆไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเฮ้ยเจ้าของโทรมาเองกระตุ้นเลยกระตุ้นเลยเป็นแรงผลักดันเต็มที่ใช่ครับทีนี้คำถามคือถ้าสมมติว่า SME เขาเข้ามาใช้แอปพลิเคชัน iTax สำหรับตัว Enterprise ตรงนี้นะครับเป็น Enterprise ใช่มันจะมีฟีเจอร์อะไรที่เด่นๆบ้างครับฟีเจอร์อันแรกนะครับมันก็เริ่มมาจากทางฝั่งซอฟต์แวร์บัญชีเราพาร์ทเนอร์ก่อนเนาะนะฮะตัวนั้นเนี่ยเขาช่วยในการลงบัญชีให้ก็คือว่าระบบหลังบ้านเนี่ยก็คือก็จะมีกำลังคนที่คอยลงบัญชีให้ดังนั้นเนี่ยทางด้านของทางเจ้าของกิจการหรือฝ่ายแผนบัญชีของกิจการเนี่ยเอาว่า 60% น่ะของงานน่ะคืองานเอกสารถูกไหมครับเซอร์วิสอันนี้มันรวมไปเลยคือรวมงานเอกสารไปด้วยเราทำให้ลงบัญชีให้ดังนั้นเจ้าของนักบัญชีเนี่ยคือคอยดูหน้าแดชบอร์ดอย่างเดียวเหมือนกับเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอบนแอปพลิเคชันใช่ดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเปิดบินปิดบินนะฮะเรื่องของการออกอินวอยออกโควเทชันต่างๆนะครับทุกอย่างพอออกมาปุ๊บเรื่องการค่าใช้จ่ายเนี่ยลงบัญชีให้เลยครบถ้วนให้ถูกต้องแต่ก็จะมีเตือนขึ้นมาให้ว่าเฮ้ยกรณีนี้เนี่ยมันมีทางเลือกนะจะตัดสินใจยังไงจะลงบัญชีแบบไหนจะที่ว่าให้มันได้ผลประโยชน์มากที่สุดให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับหรือบางอันมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจต้องใช้คนจริงๆแหละในการตัดสินใจว่าอย่างไรจะถูกนะครับ อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในทางฝั่งของนักบัญชีของบริษัทหรือว่านักบัญชีที่บริษัทเนี่ยไปเอาท์ซอร์สเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าจะมีเครื่องมือในการที่คอยดูแลนะครับว่าบัญชีเป็นไงและอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าที่สำคัญก็คือทางฝั่งของเจ้าของกิจการก็สามารถจะดูเฉพาะหน้าจอที่เขาเนี่ยมีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือวางกลยุทธ์นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วซอฟต์แวร์บัญชีปัจจุบันนี้เนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทหนึ่งคือให้เฒ่าแก่ใช้เองให้เจ้าของกิจการใช้เองนะครับการลงเรียกว่าหน้าจอเนี่ยหรือว่า UIUser interface เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเท่าแก่คือข้อมูลข้างในมันเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเวลาโชว์ในมุมของเท่าแก่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ใช่ทีนี้ทางเท่าแก่เนี่ยเรามองอีกแบบนึงว่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยแค่ทำธุรกิจก็ภาระเยอะแล้วนะฮะจะมาลงบัญชีเองทำไมใช่ไหมฮะเขาก็ให้น้องๆหรือว่าให้พนักงานบัญชีดีกว่าซึ่งความต้องการพนักงานบัญชีเนี่ยเขาต้องการแบบอีกรูปแบบนึงคือแบบละเอียดเขาใส่แล้วเขาสามารถมองได้ครบถ้วนส่วนเท่าแก่เนี่ยก็สรุปมาพอสรุปมาเฉพาะที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจรายละเอียดไม่ต้องให้ลูกน้องอ้วนเนี่ยจัดการไปใช่ส่วนอ้วนตัดสินใจอย่างเดียวในภาพใหญ่ใช่ใช่ใช่ต่อมาเนี่ยนะฮะเราก็มารวมกับ iTech ที่ดูแลเรื่องภาษีก็คือว่าเรามาดูว่าภาษีนิติบุคคลเนี่ยมันเสียที่อัตราเท่าไหร่และปัจจุบันนี้เนี่ยค่าตอบแทนนะที่ให้กับเจ้าของกิจการหรือว่าหุ้นส่วนกงสีเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมครับเหมาะสมหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนคือบางคนมีความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจริงๆได้กำไรยิ่งเยอะอ่ะโดยธรรมชาตินะเจ้าของก็ต้องเอามาเยอะถูกครับถูกไหมฮะใช่นะฮะคงไม่มีใครหรอกว่าที่ยอดขายไปนี้เพิ่มขึ้นเฮ้ยฉันขอน้อยลงฉันขอน้อยลงมันผิดธรรมชาติใช่นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องบาลานซ์ยังไงที่ผมบอกให้ฟังว่าโอเคกำไรของบริษัทแล้วก็แบ่งกลับมานะเป็นโบนัสเป็นรูปแบบของการขึ้นเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันสมดุลทั้งในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ในแง่ของการที่ทำให้ภาษีองค์รวมเนี่ยมันน้อยที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องหลบโดยที่ถูกกฎหมายครับอันนี้คือที่สำคัญนะฮะก็เรียกว่าซอฟต์แวร์ในเครือของเราเนี่ย iTax แล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเราสนับสนุนการทำบัญชีชุดเดียวอย่างที่ว่าแต่ตอนต้นเอาบอกเลยนะครับว่าซอฟต์แวร์นี้ทำบัญชี2ชุดไม่ได้นะครับครับทำได้แค่ชุดเดียวเราให้ทำแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราก็มอง 2-3 อย่างแหละว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย SME รุ่นใหม่นะครับที่น่าจะเป็นคนดูในรายการนี้เนี่ยเราทุกคนอยากทำถูกต้องแหละใช่และสบายใจด้วยและสบายใจแล้วก็จริงๆแล้วคอสนะฮะค่าใช้จ่ายที่ทำให้ถูกกฎหมายหรือ cost of compliance เนี่ยนะครับเทียบกับค่าใช้จ่ายในการทำบัญชี2ชุดหรือว่าหลบเนี่ยถูกไหมคุณต้องแบบมานั่งหาค่าใช้จ่ายหาแทบตายหรือว่าแบบทำบัญชี2ชุดก็คือกำลังคนบัญชีทำเป็นดับเบิลอ่ะเป็น2เท่าพวกนี้มีค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วการทำอย่างถูกต้องแล้วก็การที่มีความรู้ทางด้านของหรือมีมืออาชีพช่วยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีเนี่ยน้อยกว่าคุณไปทำไม่ถูกต้องซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ตอนนี้เราบอกชัดเจนแล้วไม่ทราบแล้วข้อที่3ก็คือว่าแน่นอนฮะนโยบายต่อไปของทางด้านของธนาคารประเทศไทยใช่ไหมฮะการยื่นกู้จะต้องใช้บัญชีที่ยื่นสัมภาระก่อน
นะฮะคาดว่าในภายในปี2ปีเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าบัญชีที่ถูกต้องเนี่ยมันทุกคนตอนนี้ฮะผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อ่ะหลายคนฝันอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นมันต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ day 1เลยก็ยิ่งสบายใจที่สุดแล้วก็จะเข้าได้ง่ายที่สุดใช่ผมก็3ประการเนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ในการที่เริ่มทำบัญชีชุดเดียวตั้งแต่วันนี้ครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับว่าแอปพลิเคชันของเราเทคโนโลยีของเราตอบโจทย์ใครบ้างแล้วก็ให้แง่คิดมุมมองของคิดซึ่งจริงๆพูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้สรุปสั้นๆนิดนึงว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารภาษีก็ดีเรื่องของการลงบัญชีก็ดีต้องทำอย่างไรบ้างครับผมโซลูชันของเราเนี่ยนะฮะก็ตอบโจทย์คนอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับก็แน่นอนนะครับกลุ่มแรกก็คือทางด้านของเจ้าของกิจการนะในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการเพื่อที่เขาสามารถจะเห็นบัญชีนะฮะที่ทำให้เขาเนี่ยวางกลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รวมถึงว่าบริษัทเนี่ยเกิดการสร้างมูลค่านะครับประการที่2ก็คือเรื่องของตัวภาษีบุคคลธรรมดาส่งผลกระทบถึงพนักงานทั้งองค์กรนะเพราะองค์กรต้องเดินด้วยพนักงานอยู่แล้วใช่นะครับแล้วรวมถึงตัวเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนเองที่ทำงานด้วยก็คือพนักงานคนหนึ่งนะครับทุกคนต้องการที่จะทำภาษีได้ถูกต้องแหละแล้วก็มีเงินเยอะที่สุดเพราะว่าเสียภาษีน้อยถูกไหมมันก็ทำให้ความสุขในการทำงานเวลในการทำงานเนี่ยมันสูงนะครับและสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของนักบัญชีเองเพราะปัจจุบันเนี้ยมีทั้งเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของกิจการที่มาขอทดลองใช้มาขอใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทางด้านนักบัญชีเพราะเขาดูแล้วว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยช่วยเขาในการประหยัดเวลาทำบัญชีจริงๆแล้วเขาก็สามารถจะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นก็หลักๆก็3คนครับเจ้าของกิจการคนที่ทำงานให้แล้วก็สุดท้ายคือนักบัญชีที่สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณได้ครับวันนี้พี่เรือบินเนี่ยนะครับก็ชวนทุกท่านเนี่ยนะครับมาทำบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องอันนั้นคืออันดับที่1แล้วก็ใช้เทคโนโลยีนั้นเข้ามาช่วยให้เป็นการลดในเรื่องของการจ่ายภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับว่าสตาร์ทอัพจะช่วย SME ได้ในมิติอื่นๆได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ Biz iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดตอนเพิ่มเวลาให้ความสุขในโลกของคนทำธุรกิจเวลาเดินเร็วกว่าความเป็นจริงเสมอแค่ออกจากบ้านก็กินเวลาไปค่อนวันมีอะไรต้องทำเยอะไปหมดเหนื่อยจังอยากมีผู้ช่วยดีๆสักคน Biz iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดผู้ที่จะมาช่วยเพิ่มเวลาความสุขให้คุณคนรอบตัวคุณและธุรกิจของคุณให้คุณจัดการธุรกรรมการเงินง่ายๆทั้งโอนเงินให้คู่ค้าในไทยและต่างประเทศชำระค่าสินค้าและบริการดูความเคลื่อนไหวบัญชีแถมยังทำที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงทำตอนนี้เลยยังได้คราวนี้คุณก็จะมีเวลาเหลือไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟหรือทำกิจกรรมอีกมากมายที่คุณอยากทำหรือมีรูปทริปเจ๋งๆใน Facebook ดีไหมล่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะได้เวลาความสุขเพิ่มขึ้นคนรอบตัวคุณด้วยเพราะ Biz iBanking มีบริการจ่ายเงินเดือนพนักงานเลือกโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาจ่ายล่วงหน้าได้ถึง30วันไม่นานเกินรอทุกคนก็จะมีอาการแบบนี้ให้คุณคนรอบตัวคุณและธุรกิจเติบโตอย่างมีความสุขเลือก Biz iBanking คู่คิดเพื่อธุรกิจติดจรวดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักธุรกิจหรือสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือบัวหลวงโฟนโทร1333กด162หรือ www.bangkokbank.com/bizibanking สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพครับในช่วงนี้เราจะมาค้นหาเทคนิคกันต่อนะครับว่าการบริหารจัดการอย่างไรถึงจะทำให้ SME นั้นประสบความสำเร็จโดยเราจะเน้นไปที่ระบบ ERP นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านครับอาจารย์วรินทร์รอดโพทองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์สถาบันไทยเยอรมันและอีก1ท่านนะครับอาจารย์บุญลือบุญคงรักษาการผู้จัดการแผนกออกแบบและจัดการผลิตดิจิตอลสถาบันไทยเยอรมันครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการเรานะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมเรียนถามนี้ก่อนว่าปัญหาอะไรที่พี่น้อง SME ตอนนี้เขาเจอกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ไปตกม้าตายอ่ะทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีทรัพยากรเนี่ยก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะด้านหนึ่งโอเคอาจจะจำกัดแต่ว่าในเรื่องของความที่มีจุดแข็งสำหรับการมองตลาดเนี่ยผมว่าเขาก็เป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันใช่ครับถ้าเราจะมอง SME บ้านเราจริงๆเนี่ย SME บ้านเราเนี่ยก็ทั้งเรามองทั้งภาคการผลิตและภาคบริการก็แล้วกันนะครับจริงๆบ้านเราถือว่าเป็นประเทศที่มีจุดแข็งทางด้าน SME นะครับเพราะว่าเรามี product หลากหลายที่เราพัฒนากันต่อเนื่องยาวนานก็เลยทำให้เราสามารถครองตลาดในภูมิภาคเอเชียนี้ได้อยู่อันนี้คือจุดแข็งนะแต่ว่าไอ้จุดแข็งนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อตลาดรูปแบบของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปนะฮะโอ้แล้วเปลี่ยนเร็วมากนะอาจารย์ยุคนี้ใช่เห็นว่าการซื้อการขายผ่านกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้โลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของลูกค้าเนี่ยกับผู้ผลิตเนี่ยมันเริ่มช็อตเข้ามาเรื่อยๆเขาเรียกว่า time to market มันสั้นลงเรื่อยๆนะความสั้นของ time to market เนี่ยผมว่าประเด็นของ SME เราเนี่ยเราจะต้องมีความยืดหยุ่นในการผลิตที่สูงขึ้นจริงๆปัจจุบันก็ด้วยความที่มันเป็นองค์กรขนาดเล็กก็น่าจะมีความคล่องตัวพอสมควรนะอาจารย์นนไม่พอแล้วฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือความได้เปรียบนะของ SME จริงๆเนี่ยคือจุดที่ SME เป็น SME เนี่ยครับเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วเพราะเล็กใช่ก็เคลื่อนตัวได้ง่ายการตัดสินใจอะไรมันก็จะง่ายละบริษัทใหญ่เขาต้องผ่านขั้นตอนเยอะไงใช่แต่ว่าด้วยความที่ผู้ซื้อเนี่ยครับสามารถที่จะเสิร์ชหาของที่ต้องการได้ทั่วโลกไงอันนี้คือประเด็นที่คือเราไม่ใช่เจ้าเดียวนะที่สามารถทำได้ใช่เขามีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ต้องปรับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็ตัวรวดเร็วยืดหยุ่นเนี่ยผมว่าเป็นแล้วก็ต้นทุนต่ำเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ SME จะต้องเอามานั่งคิดละเฮ้ยทำยังไงเราจะเร็วกว่านี้ยืดหยุ่นกว่านี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญจามูลือทำยังไงดีฮะจะเพิ่มความยืดหยุ่นอะไรได้มากกว่านี้อีกเหรอฮะครับขึ้นใน SME ปัจจุบันนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียวิกฤตและโอกาสอยู่รวมกันอยู่มันต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องครับอย่างวิกฤตเนี่ยก็โอเคคือปัจจุบันเนี่ย SME เราเนี่ยมันค่อนข้างจะแข่งขันได้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าลำบากเพราะก็ในเรื่องของหลายๆอย่างครับในเรื่องของรีซอร์สเองในเรื่องของกำลังที่เราจะไปต่อกรกับเจ้าใหญ่ๆครับก็กำลังน้อยๆต้องรวมตัวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิด SME เจ้าไหนที่สามารถพลิกตัวได้เร็วเหมือนอย่างที่ทางท่านจารินพูดไปก็เป็นโอกาสครับเพราะสามารถพลิกตัวได้เร็วครับสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับแล้วใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มันก็จะได้เปรียบครับสามารถต่อกรกับเจ้าใหญ่ได้เลยครับแต่พอพูดถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งระบบ ERP โอ้พี่น้อง SME จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันเป็นเรื่องของรายใหญ่อย่างเดียวอันนั้นคือหลายคนอาจจะมีการรับรู้ลักษณะนั้นนะแต่ในความเป็นจริงเอามาใช้ได้ยังไงสำหรับ SMEโอเคครับคือถ้ามองเรื่องของพวก ERP เรื่องต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นถ้ามองว่าปัจจุบันเราจะมองเห็นเป็นซอฟต์แวร์นะที่มันใช้กันนะครับในบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีคนที่พัฒนาไอ้ซอฟต์แวร์เพื่อ ERP เนี่ยเนื่องจากเขาพัฒนาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเพราะนั้นมันก็จะเป็นของที่มันค่อนข้างมีราคาแพงจริงๆอันนั้นมันเป็นเพียงมุมเดียวนะมันเป็นเพียงมุมเดียวเพราะนั้นเนี่ยมันของราคาแพงซื้อมาเนี่ยก็จะราคาเป็นหลายๆล้านก็เป็นเรื่องที่ SME เราเนี่ยเข้าถึงได้ยากนิดหนึ่งแต่ผมว่าอันนั้นคือเป็นภาพที่เรามองเพียงมุมเดียวแต่ข้อที่จริงแล้วถ้ามองมันเป็นเรื่องง่ายๆมันก็มีนะครับในเรื่องการจัดการให้มีความยืดหยุ่นเนี่ยที่จริงในเรื่องกระบวนการ ERP เนี่ยคำว่า ERP มันมาจากว่า Enterprise Resources Planning การบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทในองค์กรในองค์กรใช่มันที่จริงกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรเลยแต่ทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วเขาทำยังไงรูปแบบปัจจุบันก่อนนะรูปแบบปัจจุบันคือทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการตั้งแต่ลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยจนคุณส่งโปรดักต์ให้กับลูกค้าเนี่ยคุณมีการบริหารบูรณาการองค์กรคุณยังไงเช่นเมื่อลูกค้ามีออเดอร์มา
ฝ่ายจัดซื้อคุณก็ต้องสั่งวัตถุดิบเมื่อสั่งวัตถุดิบปุ๊บการเงินก็ต้องเตรียมจ่ายเงินวางแผนเรื่องการจ่ายเงินฝ่ายผลิตก็ต้องเตรียมคนเตรียมเครื่องจักรนะเพื่อจะผลิตสินค้านั้นให้กับลูกค้าใช่ไหมเรื่องอาคารสถานที่เครื่องจักรอะไรมันก็ถูกมันมองเรื่องเดียวกันหมดมันก็คือการบริหารองค์กรที่มันไปตอบโจทย์ที่ลูกค้าออเดอร์คุณตรงนั้นแหละใครบ้างอยู่ในเดินเข้ามาในบริษัทคุณแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงคือเวลาออเดอร์ลูกค้ามาปุ๊บหนึ่งรายการเนี่ยตั้งแต่รปภ.ไปจนถึงมันเกี่ยวพันกันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดใช่อย่างปัจจุบันที่เขาทำกันอยู่แล้วที่อาจารย์วรินทร์บอกเนี่ยครับที่เขาทำกันมานานพอสมควรแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องใช้ ERP เข้ามาตอบโจทย์คือปัญหาของมันก็คือเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเราหรือปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยอาศัยความชำนาญของเจ้าของอ๋อมีประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะพอลูกค้าสั่งมาปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อก็ประมาณนี้แหละใช้วัตถุดิบประมาณนี้ใช่กระบวนการผลิตประมาณนี้ส่งมอบประมาณนี้ทุกอย่างเป็นการประมาณหมดประมาณหมดใช่เลยมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นความชำนาญเฉพาะคนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความสามารถนะครับบางท่านก็สามารถเอาอยู่ได้ก็รอดไปแต่ถ้าบริษัทมันขยายใหญ่มากขึ้นจะไปพึ่งพิงคนเดียวอันนี้ไม่ได้ละไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นนายใหญ่เนี่ยมองเห็นทั้งหมดครับแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นความจำก็ล่อยหลอลงการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกวิธีการเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกใช้ไม่ได้นี่คือมันเร็วไม่พอละมันยืดหยุ่นไม่พอละครับอันนี้คือประเด็นครับอาจารย์บุญลือครับจากประสบการณ์ของอาจารย์เลยนะฮะคือองค์กรที่เขาใช้ ERP กับองค์กรที่ไม่ใช้เลยเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันขนาดไหนฮะต่างกันค่อนข้างชัดครับ อย่างองค์กรที่ใช้ระบบ ERP เนี่ยคือข้อมูลมันสามารถไหลมาที่ส่วนกลางได้รวดเร็วแต่ขณะเดียวกันองค์กรที่ไม่ใช้เป็นการไหลด้วยกระดาษส่งต่อไปเรื่อยๆแผนกนึงไปวางตรงนี้แผนก2กว่าถ้าแผนก2พักเที่ยงอีกกว่าจะส่งต่อให้แผนก3อันนี้ก็อาจจะเสียเวลาถูกต้องครับการตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรตรวจสอบสินค้าคงคลังต่างไม่สามารถทำได้แบบทันทีทันใดครับหรือที่เราเรียกเป็นแบบเรียลไทม์เนาะครับทีนี้ถ้าเกิดองค์กรที่ใช้ ERP ปุ๊บเนี่ยสามารถตรวจสอบพวกนี้ได้ค่อนข้างจะเร็วเรียลไทม์เขาก็ได้เปรียบลูกค้าโทรมาสั่งของปุ๊บสามารถตอบได้ว่าส่งได้เมื่อไหร่อันนี้เขาก็จะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดลูกค้าโทรมาสั่งของมัวแต่รอว่าเดี๋ยวผมเช็คผู้จัดการโรงงานก่อนนะผู้จัดการบอกเช็คซูเปอร์วิเซอร์ก่อนนะอันนี้ก็จะเสียเวลาครับลูกค้าเปลี่ยนร้านละเปลี่ยนเจ้าละครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นลูกค้าใจร้อนขึ้นนะครับถูกไหมฮะใจร้อนขึ้นเปลี่ยนความต้องการเร็วขึ้นครับต้องการโปรดักต์รุ่นใหม่ๆเรื่อยๆครับอย่างให้อาจารย์ทั้งสองท่านยกตัวอย่างให้เห็นภาพเพิ่มเติมอีกนะว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆที่เขามีการใช้ ERP ระบบข้างในเนี่ยเขาทำกันยังไงนะฮะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงอ่ะโอเคครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าผมเคยเข้าไปดูคอนซัลท์งานในโรงงานที่เขาใช้ERP นะครับในบริษัทที่เป็นทำชิ้นส่วนยานยนต์นะครับสิ่งที่เราได้คุยกันอย่างแรกเรารู้สึกอันนี้คือความอยู่รอดของเขาคือการที่เขาได้รับออเดอร์เร็วคือการได้รับออเดอร์เขาเนี่ยเนื่องจากว่าพอเขาใช้ ERP อันเนี้ยโรงงานเนี้ยเขาใช้ ERP ในการควบคุมคุณภาพเอาไปในมุมควบคุมคุณภาพแล้วเอามุมนี้เนี่ยมาช่วยด้านอื่นๆประกอบไปด้วยแต่การควบคุมภาพมันทำให้ลูกค้าเขาเนี่ยที่ต้องการจะซื้อเนี่ยเอายกอย่างเช่นเขาเป็นคนทำชิ้นส่วนยานยนต์ไอ้ลายที่จะมาซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ก็จะเป็นเทียวันก็คือผู้อย่างเช่นโตโยต้าอีซูซูฮอนด้าอะไรเงี้ยก็จะต้องมาซื้อขั้นแรกใช่ใช่นะครับเพราะนั้นเขาจะมาก่อนเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมาออดิตโรงงานก่อนมาตรวจสอบดูว่าเรามีศักยภาพในการผลิตมากน้อยขนาดไหนทีนี้ยานยนต์รถยนต์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่เขาจะผลิตให้มันรวดเร็วตอบลูกค้าตลาดเนี่ยจำเป็นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าไอ้พาร์ทที่เขาจะสั่งซื้อเข้าไปเพื่อประกอบรถเขาเนี่ยมันจะต้องทันกับออเดอร์ที่เขาต้องการต้องมีความปลอดภัยด้วยนะอันที่สองคือสินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยจะต้องมีคุณภาพตามที่เขาต้องการเพราะปัญหาเรื่องยานยนต์ในเรื่องความปลอดภัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นในเวลาชิ้นส่วนเอาไปประกอบเนี่ยรถยนต์เองก็ต้องใช้ได้อย่างดีไม่งั้นเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาต้องเคลมเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาหลีกเลี่ยงกันอย่างมากแล้วมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาเลยจำเป็นกระบวนการที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องไปออดิตโรงงานเ
พอออเดตเสร็จปุ๊บเขาพบว่าโอ้โรงงานเนี่ยมีกระบวนการใช้ ERP มาในการมุมทางด้านควบคุมคุณภาพเนี่ยเขาบอกโอเคเลยอย่างนี้เขามั่นใจแล้วว่าจะมีแต่ของที่มีคุณภาพไปถึงมือเขาแล้วไปได้อย่างตรงเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ลูกค้าที่เป็น SME รายนี้ได้ออเดอร์รายใหญ่อย่างเงี้ยและต่อเนื่องยาวนานอันนี้คือความยอมรับของเขาอันนี้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะจริงๆอุตสาหกรรมอื่นๆเขาก็ใช้เหมือนกันร้านสะดวกซื้อมันมีความยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับอุตสาหกรรมนี้ครับก็อย่างอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อเนี่ยข้างในก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับอย่างโรงงานที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ส่งให้กับร้านสะดวกซื้อเฟอร์นิเจอร์เช่นสมมติเคาน์เตอร์ถูกไหมฮะเวลาที่เราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อก็เราก็จะเห็นว่าเขามีเคาน์เตอร์มีเชลฟ์มีอะไรวางเอาไว้สินค้าซึ่งแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันแต่ละสาขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอาจจะแตกต่างนิดๆหน่อยๆมุมอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเพราะการทำตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการทำที่เป็นเหมือนกับ make to order ครับก็คือแล้วแต่ความต้องการเพราะการทำก็จะมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรครับแล้ว make to order ด้วยแล้วในปริมาณที่แบบหลากหลายด้วยครับก็มีความยากอยู่แล้วงานก็ใช้ช่วยยังไงครับตัว ERP ก็จะเข้ามารับออเดอร์ตั้งแต่รับออเดอร์เลยครับครับเจ้าของโรงงานนะครับหรือผู้จัดการสามารถเช็คตรวจสอบสินค้าของทางได้สมมติว่าร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่าต้องการเคาน์เตอร์1อันไม่รู้หน่วยอะไรนะสมมติต้องการ1อันกดออเดอร์ไปปุ๊บมันยังไงฮะครับถ้าเกิดมีอยู่ในระบบเขาสามารถตอบได้เลยว่าจะส่งมอบได้เมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้ส่งได้เลยถ้าไม่มีครับเขาก็สามารถดูกำลังการผลิตแล้วจะตอบได้ว่าจะผลิตเสร็จแล้วส่งได้เมื่อไหร่ครับหรือถ้าเกิดเป็นใหม่เลยเริ่มขั้นตอนดีไซน์นะครับก็ต้องมาเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบดีไซน์ออกมาแล้วก็พรูฟกับลูกค้าแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการผลิตครับกระบวนการผลิตจะผลิตได้ก็ต้องมีวัตถุดิบก็ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบซึ่งกระบวนการนี้ถ้าเกิดโฟลว์มันไหลเป็น material flow แล้วเนี่ยต้องมี information flow ไหลไปที่ vendor ด้วยเป็นที่ supplier ด้วยครับแล้วก็ไหลมาที่เราที่โรงงานผลิตจากเราเป็นโรงงานผลิตก็ไหลต่อไปที่ลูกค้าซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงกันหมดมันก็จะได้ข้อมูลที่รวดเร็วครับครับข้อผิดพลาดมันก็จะน้อยด้วยใช่ครับ อย่างเจ้านี้ก็เคสเดียวกันคือเขาสามารถพลิกวิกฤตที่แบบออเดอร์น้อยๆมาสามารถรับออเดอร์ใหญ่ๆได้กลายเป็นเจ้าหลักที่ซัพพลายตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับให้กับร้านสะดวกซื้อครับครับก็สามารถชนะคู่แข่งได้ด้วยกลยุทธ์ของเทคโนโลยีตัวนี้เลยครับคือนอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์จริงๆแล้วร้านสะดวกซื้อเขาก็จะมีสินค้าเยอะครับตรงนี้อาจจะขยายความนิดนึงว่าพอมันมีสินค้าเยอะเช่นแชมพูยาสระผมสบู่อะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในร้านของเขาถ้าลูกค้าพอสมมติไปหยิบแล้วมาจ่ายมันไป ERP ยังไงฮะถ้ามองว่าในกลุ่มร้านสะดวกซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มหลักๆเลยนะที่ใช้ ERP ในการจัดการธุรกิจเขานะครับเอาง่ายๆนะครับขณะนี้ท่านเห็นว่าสินค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าถือสินค้าเนี่ยไปที่เคาน์เตอร์ นะครับแล้ววิธีการคือคนขายก็จะยิงบาร์โค้ดด้วยบาร์โค้ดรีเดอร์พอยิงพับหนึ่งทีเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าสินค้าตัวนี้ได้ถูกขายออกไปแล้วข้อมูลจากการยิงบาร์โค้ดตรงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่แค่อยู่ในร้านนะครับมันวิ่งกลับไปที่ศูนย์กระจายสินค้าเขาเรียกว่าเป็น distribution center เขาจะรู้ทันทีว่าขณะนี้เนี่ยของชิ้นนี้เนี่ยสต็อกได้ขาดไปแล้วหนึ่งแต่ท่านต้องดูว่าร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีร้านเดียวเยอะมากทั้งประเทศมีเป็นหลายหมื่นเลยหลายพันร้านหลายแบรนด์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ของสินค้าตัวนี้เนี่ยที่มันหายไปในตลาดภายในระยะเวลาการขายในเวลา1ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยข้อมูลตัวนี้เนี่ย distribution center จะทราบทันทีว่าของนี่หลุดละในสต็อกลงมาแล้วรายละเอียดตัว distribution center นี้ก็จะต้องออเดอร์ไปที่โรงงานผลิตในวันนั้นทันทีวันนี้รวมแล้ววันนี้หายไปเนี่ย500ขวดโรงงานรับทันทีเลยรับออเดอร์ทันทีว่า500ขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่โรงงานผลิตแล้วส่งเข้ามากลับมาที่DC ส่งมาที่หน้าร้านมันจะทำให้โอกาสของสินค้าในที่อยู่บนเชลฟ์เนี่ยมีสินค้าตอบสนองลูกค้าได้ตลอดเวลาของก็จะเต็มเชลฟ์อยู่บนชั้นวางอยู่ตลอดคือต้องนึกภาพนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ระบบนี้เลยการที่เรามีหลายสาขาเนี่ยแล้วเรามานั่งจดโอ้โหกว่าจะโทรศัพท์ไปว่าสาขานี้สินค้าตรงนี้ขาดกว่าจะโทรไปที่ DC กว่าจะไปกลับมาลูกค้าเขาเปลี่ยนร้านแล้วถูกไหมฮะ
ตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้ระบบ ERP มีอุตสาหกรรมอื่นไหมฮะที่จะทำให้เห็นภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับประโยชน์ของการใช้ระบบฮะตอนนี้เราคุยกันสองอันแล้วนะฮะยานยนต์เพราะยานยนต์เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องกระบวนการรายละเอียดร้านสะดวกซื้อมันก็ใหญ่เพราะจำนวนสาขามันเยอะ เอาให้เห็นภาพแบบอาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มันย่อยๆหน่อยได้ไหมฮะเพื่อจะได้ใกล้เคียงกับธุรกิจที่ SME ทำอยู่อย่างถ้ามันย่อยๆเนี่ยนะอาจจะเป็นเรื่องของพวกอะไรฮะ ERP ที่เอามาใช้ในเรื่องของการเรื่องเสื้อผ้าร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับจะเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่เป็นคือตอนนี้ถ้าเอาเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรีเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายที่ผู้หญิงเนี่ยชอบแต่งตัวที่ประเภทเรียกว่าไม่อยากจะซ้ำไม่อยากใส่ซ้ำตัวเองนะไม่อยากจะใส่ซ้ำคนอื่นใช่ไหมในหนึ่งเดือนอาจจะไม่ซ้ำเลยตู้อันนี้คือตู้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเต็มเต็มไปหมดแต่มักจะบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าแล้วใช่อย่างเงี้ยท่านลองมองย้อนกลับไปว่าและไอ้คนที่มันเป็นผู้ให้บริการทางด้านเสื้อผ้าเนี่ยตลอดซัพพลายเชนเนี่ยโอ้ต้องรวดเร็วมากๆเลยเดี๋ยวนี้กระบวนการตั้งแต่ออกแบบก็วัดตัวด้วยคอมพิวเตอร์สแกนปุ๊บได้ขนาดโน่นนี่นั่นนะได้ดีไซน์พับตรงเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยกระบวนการนี้เป็นดิจิตอลละพอคุณได้แบบได้ทุกอย่างวัสดุผ้าตรงนี้กระดุมตรงนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องส่งกลับไปทันทีทันใดไปที่คนตัดเย็บเพราะนั้นคนตัดเย็บก็จะมีเครื่องจักรที่เป็นดิจิตอลดีเหมือนกันเป็น CNC เป็นโน่นเป็นนี่ที่จะตัดได้ตามรูปแบบที่พับต่อได้ชิ้นเดียวแล้วเย็บทันทีส่งกลับมาเพราะนั้นเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเองก็ตัดสินใจจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีอยากจะใส่อาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่องานเลี้ยงบางงานคิดวันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยของต้องถึงมือเขาละเขาต้องใส่แล้วสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะก็ถูกประยุกต์ใช้กระบวนการทาง ERP เช่นกันเพราะคุณจะตัดเย็บเสื้อผ้าต้องการผ้าประเภทนี้แล้วคุณมีของในร้านไหมเสื้อผ้าคุณผ้าคุณมีไหมกระดุมคุณมีไหมเพราะนั้นพอออเดอร์มันไปที่ร้านตัดเย็บร้านตัดเย็บเองก็ต้องมีกระบวนการเชื่อมต่อกับผู้ซื้อผู้ขายของเขาเองว่ากระดุมต้องมาได้ต้องมาโบต้องมาลิปบิ้นต้องมานะครับพร้อมให้เขาไม่งั้นเขาตอบลูกค้าไม่ได้หรอกว่าอาทิตย์หน้าลูกค้าจะใส่เสื้อผ้าชุดนี้ได้นี่คือกระบวนการทาง ERP สำหรับงานที่เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าครับเท่าที่ฟังดูแสดงว่าระบบ ERP ถ้าจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยจริงๆมันต้องคิดตั้งแต่ตอนต้นถูกไหมอาจารย์ครับผมเรื่องของการออกแบบดีไซน์ครับอาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยฮะครับจริงๆตัวระบบพวกนี้ครับมันต้องตั้งแต่ออกแบบโปรดักต์ครับตั้งแต่ออกแบบตัวสินค้าเลยนะออกแบบมาเพื่อผลิตสำหรับอะไรนะสมมติแบบอยากจะทำขวดครับขวดน้ำเราต้องออกแบบยังไงครับเพื่อเราต้องมองต่อว่าเราจะใช้คนประกอบหรือใช้เครื่องจักรประกอบแบบอัตโนมัติครับต้องออกแบบให้เหมาะด้วยถ้าเกิดใช้คนประกอบคนมีความยืดหยุ่นในการประกอบอยู่แล้วก็โอเคแล้วแต่เราจินตนาการเลยเราจะประกอบยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องจักรประกอบนะเราต้องมองในมุมที่ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันยืดหยุ่นไม่เท่าคนไม่สามารถพลิกดูนู่นดูนี่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบตั้งแต่ต้นพอออกแบบตัวสินค้าเสร็จเราก็ออกแบบกระบวนการครับกระบวนการผลิตเราต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกับความต้องการที่จะผลิตตัวโปรดักต์นั้นนะครับแล้วก็ให้มีความยืดหยุ่นถ้าเกิดยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นด้วยในการเปลี่ยนรุ่นของโปรดักต์เปลี่ยนโมเดลสมมติรูปแบบนี้ออกไปขายแล้วลูกค้าอาจจะยังไม่ชอบนะเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ครับอ๋อคือต้องคิดมาตั้งแต่ตอนต้นเลยตอนต้นเลยครับว่าเราจะเปลี่ยนแล้วลายเราต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องรื้อและสร้างใหม่ครับลายผลิตเราต้องมีการปรับเล็กปรับน้อยสามารถสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ออกแบบกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยเราต้องออกแบบกระบวนการการจัดการการควบคุมนะครับซึ่งตรงนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ระบบ IT ก็คือ ERP นี่แหละมาช่วยครับควบคุมกระบวนการตั้งแต่ material เข้ามามาสู่กระบวนการผลิตยันส่งมอบให้ลูกค้าครับข้อมูลพวกนี้จะต้องไหลมารวมกันที่เซ็นเตอร์ให้ได้สวัสดีหลักสำคัญหัวใจสำคัญอยู่ที่ข้อมูลสิครับอยู่ที่ข้อมูลครับยุคปัจจุบันนี้คือการแข่งขันเนี่ยแข่งกันเรื่องข้อมูลครับใครเร็วกว่าใครมีข้อมูลเยอะกว่าได้เปรียบครับรวมถึงข้อมูลที่เราใส่ลงไปให้กระบวนการเราด้วยถูกไหมถูกต้องครับอย่างเงี้ยเราจะมีแนวความคิดยังไงให้มันมีความแม่นยำเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่คนเหมือนกันนะอยู่ที่ทีมงานพนักงานของเราว่าเราจะใส่ข้อมูลตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันถูกหรือเปล่าตั้งแต่การดีไซน์ product การดีไซน์กระบวนการผลิตถูกไหมฮะคือตัวนี้เราต้องเป็นนโยบายเลยถ้าเกิดว่าเราใช้คนเนี่ยเราต้องกำหนดเป็นนโยบายว่าทุกคนต้องใช้ระบบนี้นะต้องเป็นการป้อนข้อมูล
ข้าระบบให้ถูกต้องแม่นยำครับเป็นนโยบายของขององค์กรเลยครับแต่ถ้าเกิดยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยคนมีการเปลี่ยนกันบ่อยก็อาจจะต้องงาใส่ตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นบาร์โค้ดบ้างเป็น RFID บ้างอะไรพวกนี้ก็จะใช้ให้ข้อมูลเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับไม่ต้องอาศัยพึ่งพาคนในการคีย์อย่างเดียวครับเพราะมันจะมีข้อผิดพลาดได้อยู่บ้างใช่ครับการใช้ ERP กับธุรกิจที่เป็นแบบ B2B business to business กับการใช้ ERP ที่สำหรับธุรกิจ B2C business to consumer ต่างกันไหมฮะอาจารย์ต่างกันครับต่างกันคือ B2B เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่คือเราเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME เราก็ต้องการขายคือ B2B เนี่ยบางทีเราเองไม่อยากจะทำเรื่องการตลาดเองใช่ไหมเราก็อยากจะผลิตให้เก่งแต่เรื่องการขายเราอาจจะมีอีกเจ้าหนึ่งบริษัทหนึ่งขายให้กับเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงกันระหว่างออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการกับกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราต้องสื่อสารกันอย่างรวดเร็วนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคืออันแรกเนี่ยคือคนที่เป็นทำหน้าที่ขายเขาเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเขาทำเรื่องตลาดเขาก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายในเรื่องของโปรดักต์เพราะนั้นกระบวนการหลากหลายของโปรดักต์เนี่ยมันก็ต้องย้อนเข้ามาที่โรงงานเราเหมือนกันนะครับทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งคิดอย่างที่จะบอกว่าเราต้องวางกระบวนการตั้งแต่ต้นของ product จนอายุของ product มันตายนะเขาเรียกว่า product life cycle เนี่ยเป็นกระบวนการทางดิจิตอลให้หมดเราต้องวางแผนตั้งแต่ตอนต้นเลยให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนอันนี้คือความรับผิดชอบของเราก็ของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะมันเป็นลดภาระเรื่องการตลาดแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่า margin ที่เราได้ก็ในส่วนของการผลิตเพราะเรื่องตลาดก็มีราคาของมันนะครับแต่ว่าประเด็นของพวกนี้เนี่ยผมว่าถ้าไปมองเรื่อง B2C เนี่ยผมว่าอันนั้นเรื่องตลาดเขาก็ทำราคาไปแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะกินทั้งหมดคุณก็ต้องทำ B2C คือ business ของเราเนี่ย to customer เลยในยุคอนาคตเนี่ยครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่จะเป็นไปได้มากเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ผลิตเองแล้วเราถึงผู้ขายไอ้ผู้ใช้โดยตรงเนี่ยถ้าเรายืดหยุ่นรวดเร็วเราทำราคาได้เราขายของแพงได้นะลูกค้าที่ต้องการจะซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใจร้อนอย่างที่คุณว่าใช่ไหมครับใจร้อนสั่งอยากจ่ายเงินวันนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้หรือว่ามื้อนี้ต้องของถึงมือเราครับคือตังค์มีอยู่แล้วอ่ะตังค์มีพร้อมจ่ายนะครับถามว่าถ้าจะซื้อของเหมือนกันเนี่ยอีกเดือนนึงผมได้ของกับอีก2วัน3วันผมได้ของเนี่ยราคาอาจจะต่างกัน 10-20% ผมยินดีจ่ายอันนี้เป็นธุรกิจที่ SME น่าจะต้องมองว่าถ้าคุณจะทำ B2C เนี่ยคุณได้เรื่องราคาเพราะการทำที่รวดเร็วและยืดหยุ่นแล้วคุณตามใจลูกค้าได้เนี่ยลูกค้ายินดีที่จะจ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ผมบอกว่ากระบวนการ ERP คุณต้องรองรับความรวดเร็วตรงนี้ตั้งแต่เรื่องความต้องการของลูกค้าไปจนถึงกระบวนการจัดทรัพยากรภายในองค์กรคุณนะให้คุณสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้รวดเร็วครับแสดงว่าในเชิงเทคนิคข้างหลังบ้านเนี่ยมันก็จะต่างสิฮะถูกไหมฮะการใช้ระบบ ERP กับทั้งสองกลุ่มนี้ครับก็จะแตกต่างกันครับแตกต่างกันก็คือแล้วไอตัวระบบ ERP นะครับเราต้องดีไซน์ให้เหมาะกับองค์กรแต่ละองค์กรด้วยครับตั้งแต่ต้นเลยครับเพราะกระบวนการจริงๆเนี่ยคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นแบบไหนครับเป็นแบบผลิตเป็นแบบซื้อมาขายไปเป็นแบบบริการอย่างเงี้ยครับเราต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าจะให้ดีเราก็ควรที่จะปรับปรุงกระบวนการที่ตอนเราทำปกตินะครับเป็นแมนนวลเป็นกระดาษนะครับปรับปรุงก่อนให้มันเป็นระบบที่สามารถเป็นสแตนดาร์ดได้เป็นมาตรฐานได้ครับหลังจากนั้นถึงค่อยเอาตัว ERP เนี่ยเข้าไปครอบอีกทีนึงครับคือปฏิบัติเป็นแมนนวลให้เป็นกิจวัตรที่เข้าสู่ระบบก่อนใช่ครับค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปถูกไหมฮะใช่ครับพอทำไปปุ๊บเราก็ต้องมีการทบทวนว่าเอ๊ะผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีตรงส่วนไหนที่สามารถพัฒนาได้อีกครับถูกต้องไหมฮะครับผมครับผมทั้งสองท่านฝากทิ้งท้ายกับ SME หน่อยครับสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในยุคนี้ที่การแข่งขันมันสูงมากๆพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างที่เราเรียนว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีอีกนะฮะโอ้โหนี่เจอมรสุมหลายด้านเหมือนกันใช่ครับคือเรียนอย่างนี้ว่า ERP นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับเรื่องที่1 นะครับเป็นเรื่องที่คุณทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราทำเป็นแมนนวลทำด้วยความจำทำด้วยความชำนาญทีนี้นั่นคือกระบวนการทาง ERP แต่ที่เรากำลังคุยตอนนี้คือเราก็บอกว่า ERP ที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับเพราะนั้นเนี่ย
เราก็กลับมามองว่าสิ่งที่เราทำเป็นงานประจำเหล่านั้นทั้งหมดที่เราทำด้วยความชำนาญเนี่ยเรามาแปลงกระบวนการของคุณนะครับที่คุณทำอยู่เนี่ยให้มันอยู่ในรูปของดิจิตอลซะมันก็คือ ERP ที่เป็นซอฟต์แวร์ดีๆนี่เองนะครับอันนี้คือเรื่องง่ายๆเลยอย่าไปคิดไกลอย่าไปคิดไกลอย่าไปคิดใหญ่อย่าไปกลัวด้วยนะอย่าไปกลัวด้วยถูกไหมฮะหลายคนกลัวเทคโนโลยีใช่สิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยครับคุณหาที่ปรึกษาเขาไปถามเอ้ยผมจะทำกระบวนการนี้ผมให้เป็นดิจิตอลเป็นอินโฟมิชันเทคโนโลยีซะผมจะทำยังไงมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปคิดถึงไอ้ซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่เขาขายกันราคาแพงๆไม่ใช่นะครับมันอาจจะเริ่มต้นด้วย Excel ง่ายๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมง่ายๆแล้วเราค่อยๆขยายไปนะครับแล้วเราก็จะมีซอฟต์แวร์หรือมีกระบวนการทาง IT มาจากการองค์กรเราได้นะคุณควรจะต้องทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ทเพราะเราจะใช้คำว่าสมาร์ท SMB เพราะนั้นเนี่ยเอาสิ่งที่มันเป็นความชำนาญในหัวเราเนี่ยไปอยู่ในซอฟต์แวร์ซะนะแล้วคุณจะทำงานแบบสบายอันนี้ผมให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับครับผมจำไปเลยครับครับผมสำหรับSMB ในปัจจุบันครับผมมุมมองผมมองว่าเป็นโอกาสครับโอกาสที่เราจะต่อสู้กับรายใหญ่ได้ครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราอาศัยตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราขยับตัวเร็วครับเพราะขยับตัวเร็วปุ๊บเราได้เปรียบในขณะที่องค์กรใหญ่เนี่ยเขาขยับตัวช้ากว่าจะเปลี่ยนโน่นเป็นนี่ครับช้าเพราะ SMB เนี่ยสามารถขยับตัวแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยคุณสามารถรับงานใหญ่ๆได้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้ครับอันนี้ผมมั่นใจครับว่าเทคโนโลยีช่วยได้ครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับ SME นำนวัตกรรมสตาร์ทอัพมาใช้ประโยชน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จซึ่งน่าสนใจอย่างมากนะครับและสำหรับท่านผู้ประกอบการธุรกิจ SME ท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นลงทุนในการดำเนินธุรกิจสำหรับการที่จะเอาสตาร์ทอัพมาช่วยในการดำเนินธุรกิจของท่านสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพของเราได้ซึ่งธนาคารกรุงเทพก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจให้แก่ท่านได้โดยสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์1333ครับแล้วสำหรับตอนหน้าเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ประกอบการ SME มาฝากกันเช่นเคยพลาดไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆบัวหลวงสวีทด้วยครับวันนี้ผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงาน SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับบัวหลวงสวีทสาขาคลองเตยห้องรับรองสำหรับลูกค้าบัวหลวง Exclusive ที่มอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินและการดูแลเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่พร้อมบริการตู้นิรภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายสาขาตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท26ถนนพระราม4เปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ